จันทร์โอชาระบุหากอยากให้รัฐบาลและคสช. อยู่ต่ออีก2ปีต้องเป็นความเห็นร่วมกันของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนต้องสนับสนุนและปกป้องไม่ให้ถูกโจมตีว่าเป็นการสืบทอดอำนาจทั้งจากภายในและต่างประเทศประธานนปช.ชี้หากผู้มีอำนาจต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนเลิกคิดแทนคนทั้งชาติแนะคสช.หากคิดว่ามีความสามารถและประสิทธิภาพดีกว่าคนอื่นให้เสนอตัวลงเลือกตั้งเช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่ต้องปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมย้ำห้ามกลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวนอกเวทีที่ภาครัฐจัดให้ขณะที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ฝากชาวนาไปชกหน้าคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านเคเบิลทีวีและเสียงตามสายลั่นเป็นพวกที่ชอบพาชาวนามาชุมนุมแต่ทุกครั้งแกนนำไม่มีใครตายสวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2558กับเรา4สาวรายงานตัวหน้าจอแล้วค่ะอรุณโอทัยศิริบุตรค่ะกุณฑิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะวันนี้จับตากันที่การประชุมแม่น้ํา3สายนะคะเพื่อที่จะประเมินหรือว่ารายงานแล้วก็ชี้แจงการทํางานตลอดระยะเวลา1ปีใจนี่คิดว่า3ปีแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นายกออกมาพูดใช่มั้ยคะว่าอาจจะอยู่ต่ออีก2ปีแต่ต้องถามความเห็นของประชาชนก่อนแล้วก็เลยบวกรวมให้เลยให้ไปเลยว่าเป็น3ปีแล้วจะถามยังไงอะคะนี่ฉันว่าก็ลองทำประชามติดูก็ได้ค่ะเป็นประชามติแบบมีผลบังคับทันทีนะคะระหว่างว่าจะให้อยู่ต่อหรือจะให้ไปเดี๋ยวนี้ถามทั้งประเทศ2ช้อยเท่านั้นเหรอคะ2ช้อยเท่านั้นเลยค่ะไม่ต้องให้เลือกเยอะอยู่ต่อหรือไปเดี๋ยวนี้แล้วเกณฑ์ไหนเกณฑ์ไหนเกณฑ์ไหนคะเกณฑ์คือเหมือนประชามติเสียงคนเลยเสียงอะไรผ่านนับเลยค่ะเกินมา 2-3 คะแนนก็เอาอันนั้นค่ะสมมติอยู่ต่อเกินมา2คะแนนอยู่ต่อไปเลยค่ะเอาว่าแฟร์เอาความจริงทำไหมไม่หรอกค่ะเรื่องทำประชามตินี่ยังไม่ได้แก้ร่างแล้วมันดูเลยโยนไปโยนมาเนี่ยค่ะนะก็น่าจับตากันนะคะในส่วนของการที่จะทำประชามติแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องจับตากันต่อก็คือความเคลื่อนไหวของนายกบางวันอารมณ์ที่ดีบางวันก็อารมณ์ฉุนเฉียวมากเมื่อวานวันนี้อารมณ์เป็นยังไงคะไม่ค่อยดีเมื่อวานยักคิ้วหลิวตาอารมณ์ดีพูดถึงคนสวยเมื่อวานทำตาเล็กตาน้อยนะนะวันนี้มีคนให้กำลังใจด้วยใช่ไหมคุณชุติมาใช่พี่ใหญ่แห่งคสช.ให้กำลังใจคนเอกประวิตรวงสุวรรณนี่นะคะก็ออกมาพูดแล้วเห็นอกเห็นใจน้องชายใครเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าน้องชายนั่นคือใครเพราะมีน้องเยอะไงพลเอกประวิตรนี่นะคะสรุปก็คงจะไม่พ้นพลเอกประยุทธ์ในคราวนี้นี่แหละค่ะก็คงจะเป็นการออกมาพูดในลักษณะเดิมๆว่าเป็นห่วงเหลือเกินแล้วก็สงสารที่อดหลับอดตะขับอัตนอนนี่นะคะหลายเดือนต่อมาจนในตอนนี้เองครบ1ปีเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะนำพาประเทศนั้นมาสู่ความพัฒนาในตอนนี้ได้นี่นะคะโดยเฉพาะพลเอกประวิตรก็ได้มีการพูดไว้เหมือนกันนะคะหลากหลายประเด็นฉะนั้นต้องรอติดตามกันดูรับรองว่าเด็ดแน่ๆในวันนี้ค่ะเห็นบอกเรื่องของการกระทำ22พฤษภาคมนี่ไม่ถือเป็นการปฏิวัติเป็นคนบอกน้องเองว่าให้ทำอ้าวพลเอกประยุทธ์บอกว่าตัดสินใจคนเดียวไม่มีใครหลังคิดตอนนั้นแล้วก็ทำตอนนั้นเลยนี่แหละค่ะสรุปใครโกหกใครคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วจะได้รู้กันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะที่ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้รัฐบาลและคสช.อยู่ต่ออีก2ปีนะคะเป็นเรื่องที่ต้องฟังทุกฝ่ายแต่หากประชาชนอยากให้อยู่ต่อก็ต้องช่วยกันปกป้องรัฐบาลจากคนที่กล่าวหาว่าสืบทอดอำนาจทั้งจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะได้มีการกล่าวถึงข้อเสนอที่ให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้คสช.และรัฐบาลอยู่ต่ออีก2ปีว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องฟังความเห็นของทุกฝ่ายโดยคสช.และคณะรัฐมนตรีจะเป็นเพียงผู้ดำเนินการไม่สามารถที่จะเสนอได้เพราะรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลปกติและถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียแต่หากประชาชนต้องการให้อยู่ต่อต้องเป็นไปด้วยความชอบธรรมไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจประชาชนต้องช่วยปกป้องจากคนที่กล่าวหาว่าต้องการสืบทอดอำนาจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรวมไปถึงให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งและการทำประชามติ
ฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะในเรื่องที่ว่าถ้าส่งต่อรัฐบาลแล้วอาจจะในเรื่องใช่ผมพูดคำว่าส่งต่อผมเป็นห่วงไม่ใช่ให้คนกลัวตรงนั้นให้คนคิดตรงนั้นว่าจะแก้อย่างไรแก้ไงเรื่องของเขาแต่นี่เหมือนเขาสะท้อนกลับมาแล้วตรงนี้ท่านนายกเห็นด้วยไหมผมเฉยถ้าอยู่ผมถ้าให้ผมอยู่ผมก็ทำอยู่ด้วยความชอบธรรมนะไม่อยู่ด้วยอำนาจถ้าทุกคนอยากผมอยู่ผมก็อยู่ผมก็ทำให้แต่ต้องช่วยปกป้องผมจากภายนอกประเทศนะในประเทศด้วยก็มีคนกล่าวหาว่าผมอยากสืบทอดอำนาจผมไม่ต้องการอำนาจเพราะว่าผมไม่ได้ผลประโยชน์ผมต้องการทำประเทศชาติดีขึ้นแต่ยังไงผมไม่รู้มันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญถ้าต้องการให้นายกอยู่ต่อนี่ประชาชนต้องแสดงออกยังไงบ้างประชาชนมีการแสดงออกไม่ดีปกป้องประชาชนมีหน้าที่อย่างเดียวหนึ่งเลือกตั้งแล้วก็เลือกรัฐบาลเข้ามาสองคือการร่วมมือในการทำประชามติถ้าจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อก็ไม่รู้สิเราจะไปถามฝ่ายกฎหมายมีโอกาสไหมครับท่านถ้าเกิดเรื่องปฏิรูปยังไม่สำเร็จตามที่วางไว้แล้วมีอาจารย์ยื่นโน้ตแบบออกไปให้มันทำเรื่องปฏิรูปไม่ใช่ก็เมื่อกี้พูดอยู่แล้วไงก็พูดที่ผมรู้เพิ่งได้ยินเนี่ยเขายืนยันกับปากผมเพราะว่าเขียนมาทุกวันแหละว่ามีกลุ่มโน้ตกลุ่มนี้ให้อยู่สองปีก่อนไหมลูกผมถามว่าโอ้โหดีใจอยากดูถ้าอยากอยู่ไปเข้าช่องทางมาแต่มองแล้วเป็นแนวทางที่ดีใช่ไหมคะไม่ดีไม่ดีผมไม่รู้ผมไม่พินาเองได้ไงดีไม่ดีผมแช่หน้าอยู่ตอนนี้แล้วผมบอกอยู่ต่อแล้วมันจะดีผมพูดได้ไหมแล้วก็เพื่อที่ว่าถ้าอยู่ต่อแล้วปฏิรูปให้เสร็จใครต้องการให้ผมปฏิรูปแล้วใครก็ใครเป็นคนต้องการผมปฏิรูปก็ประชาชนประชาชนก็ไปหาทางพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวอีกนะคะว่าปลายเดือนมิถุนายนนี้จะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ได้ไปประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วจึงพยายามจะไปให้ทั่วประเทศทั้งนี้พลเอกประยุทธ์บอกด้วยนะคะว่าไม่กลัวหากจะมีคนต่อต้านเพราะว่าถ้ากลัวก็จะไม่มาอยู่ตรงจุดนี้นี่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมแม่น้ำสามสายนะก็ถามใครต้องการให้ปฏิรูปนักข่าวตอบว่าประชาชนต้องระบุวงแคบนิดนึงนะคะประชาชนที่เป็นกลุ่มกปปส.ที่อยากจะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถึงได้มีภาพในเรื่องของการไปปิดกั้นการลงสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีภาพการไปบีบคอมีภาพการไปรุมถึงป้าไฟฉายไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนี่คือความต้องการของประชาชนกปปส.ทีนี้ที่นายกถามเนี่ยค่ะมันคงเป็นแค่ความต้องการหรือว่าการตอบสนองความต้องการของประชาชนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแล้วการที่จะอยู่ต่อ2ปีเนี่ยค่ะดิฉันว่ามันก็คงไม่ใช่ประเด็นที่ถูกตั้งขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการวางอะไรไว้เพื่อที่จะหาความชอบธรรมในการอยู่ต่อหรือไม่คือฉันจับสัญญาณของพลเอกประยุทธ์ได้นี่ต่างกันเลยนะคะกับในช่วงแรกๆช่วงโรดแมประยะแรกพลเอกประยุทธ์ที่ฉันจำได้เลยว่าหลายคนเนี่ยปรามาสเยอะมองไว้เลยว่าอุ้ยยังไงเนี่ยอาจจะต้องอยู่ต่อยาวกันไปมองตั้งแต่ช่วงรถแมพแรกๆนะแต่ดิฉันเนี่ยจำคำพูดของพลเอกประยุทธ์ได้เลยในช่วงนั้นเนี่ยบอกว่าตามรถแมพยังไงก็ตามรถแมพอาการเนี่ยไม่ได้อยากที่จะอยู่นานเลยนะคะแต่วันนี้สัญญาณที่ดิฉันเคยเห็นในวันนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วเอออยากให้ผมอยู่ผมก็อยู่ปกป้องผมละกันประชาชนจะปกป้องยังไงผู้สื่อข่าวพยายามถามไม่รู้เหมือนกันก็ถามฝ่ายกฎหมายคือถ้ามันมีช่องอะไรที่จะให้อยู่ต่อก็อยู่ได้แล้วมีอำนึงบอกว่าผมพูดได้ไหมเล่าคือถ้าจะให้ชี้ชัดๆนะคะว่าพลเอกประยุทธ์อยากอยู่ไหมผมพูดได้ไหมเล่าแต่เป็นสัญญาณยะไม่ได้ปฏิเสธเลยนะคะให้ผมอยู่ผมก็อยู่มันต่างกันเลยกับวันนั้นน่ะนี่ฉันนั่งอยู่ข้างคุณรถไถคุณรถไถจำได้ใช่ไหมที่ว่าเหมือนไม่อยากอยู่เลยอะแต่วันนี้นี่มันต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะพูดบอกว่าผมพูดไม่ได้แต่ฝ่ายปฏิบัติเตรียมแล้วนะคะดิฉันเชื่อด้วยหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีที่พลเอกประวิตรพูดถึงการให้ไปถอดยศหรือว่ายึดคืนพาสปอร์ตของพันตำรวจโททักษิณก็บอกว่าไม่ได้สั่งเพียงแค่บอกว่าให้ไปดูหน่อยซิว่าการพูดให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้เนี่ยมันผิดหรือเปล่าแล้วมันก็มีฝ่ายปฏิบัติที่ทำแล้วเรื่องก็มาถึงทุกวันนี้แล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดอีกนะคะว่าผมพูดไม่ได้
ว่าผมเนี่ยอยากจะอยู่ต่อหรือจะอยู่ต่ออีก2ปีหนึ่งในทางกฎหมายอะค่ะคนจะมีคนพูดว่าถ้าพูดไปแบบนั้นเนี่ยหนึ่งการสืบทอดอำนาจชัดเจนถ้าว่าด้วยทางกฎหมายก็เอาผลประโยชน์ขัดกันหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณเปลี่ยนอย่างที่คุณบุญธิดาบอกยืนยันต่อหน้านานาประเทศสำหรับประเทศไหนที่พอไปได้บ้างเนี่ยนะคะก็บอกว่าทำตามรถแมพแน่นอนเนี่ยคือท่องมาตลอดเลยใช่แต่มาตอนนี้บอกประชาชนต้องปกป้องแล้วบอกกับนักข่าวแล้วก็บอกกับทุกคนในช่วงที่ผ่านมาที่กระแสพันตำรวจโททักษิณจะโดนรุมถึงหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะว่าได้ก้าวผ่านพันตำรวจโททักษิณแล้วแต่มาในวันนี้บอกว่าประชาชนต้องปกป้องเรานะจากทั้งคนนอกประเทศแล้วก็ในประเทศที่มาหาพูดว่าพวกเราหรือว่าผมเนี่ยอยากสืบทอดอำนาจแม่ชัดค่ะแต่มองในอีกมุมนึงที่เป็นประเด็นมากกว่าการอยู่เพื่อสืบทอดอำนาจเนี่ยดิฉันว่าเป็นการที่ท้าทายอีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังหรือเปล่าสำหรับใครที่คิดจะทำอะไรแบบประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นแบบข่าวลือแบบข่าวลือที่มีในช่วงนี้จนนำสู่การที่จะให้ใครก็ได้ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.แล้วก็รักษาฐานอำนาจให้มันเข้มแข็งหน่อยก็เลยบอกว่าเอางั้นฉันประกาศก้าวเลยจากเดิมเนี่ยจะอยู่ตามรถแมพแหละค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่2ปีนี่ดิฉันว่าน่าจะประเด็นนี้นะแต่ดิฉันมองอีกมุมนึงที่น่าคิดเหมือนกันนะคะคอการเมืองหลายคนบอกว่าเวลาจะดูอะไรเนี่ยต้องดูให้ลึกๆยาวๆแล้วต้องต่อจิ๊กซอว์ดิฉันอาจจะประสบการณ์ทางการเมืองยังไม่มากเลยอาจจะยังมองภาพกว้างไม่ได้แต่ตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มเห็นได้ชัดไล่ตั้งแต่โหรวารินที่หลายคนบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องโหราศาสตร์แต่มันมีว่าเป็นโหรของคมช.มันมีตื้นลึกหนาบางอะไรมากกว่านั้นกรณีที่นายวันชัยออกมาบอกว่าอยากจะให้นายกตู่ต่อไปอีกสัก2ปีเพราะว่าเพื่อที่จะทำไปสู่การปฏิรูปหรือการปรับแก้อะไรต่างๆนานาให้มันเสร็จสิ้นนี่หลายคนบอกว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าไล่เรียงมาสู่นายไพบูลย์นิติตะวันเกาะกระแสในเรื่องของการทำประชามติบอกว่าให้ถามประชามติกับประชาชนไปด้วยว่าจะให้อยู่ต่อปฏิรูปอีก2ปีหรือไม่หลายอย่างเหล่านี้ตอนนั้นหลายคนบอกว่านี่เป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าที่คุณยังเคยมาแซวว่าเป็นการเหมือนอะไรกับม้าอะไรประมาณนี้สักอย่างคล้ายๆกับเป็นการโยนหินนี่ชัดเจนว่ามันมีจิ๊กซอต่อกันมาเรื่อยๆปูทางว่านี่ไม่ได้แค่คิดแต่ว่าวางไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและกะว่าจะอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆ อย่างน้อยๆก็คือ2ปีนั่นเองก็น่าคิดเนาะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยกระแสของนายไพบูลย์ก็มาแรงสอดรับกับกระแสจากนายวันชัยศรสิริอีก1คนนี่นะคะก็มาทับถมกันได้พอดีนี่นะคะแต่ดิฉันน่ะมองว่าความที่ท่วงทำนองของนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดย้ำอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็เป็นแฟนคลับที่ติดตามรายการคืนความสุขเหมือนกันก็จะย้ำอยู่ตลอดว่าผมจะทำตามรถแมพโดยเฉพาะเวทีในต่างประเทศไปญี่ปุ่นเองก็ดีหรือว่าไปเวทีต่างๆที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมเนี่ยค่ะจะย้ำกับนานาอารยประเทศว่าผมจะอยู่ตามรถแมพโดยเฉพาะล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะหลากหลายภาคส่วนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะล่าสุดดิฉันขออภัยจำสำนักข่าวไม่ได้เนี่ยนะคะก็ออกมายืนยันว่าจะอยู่ตามรถแมพเช่นเดิมแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงว่าการทำประชามติด้วยแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้กระแสข่าวอะไรที่มันมาเล็ดลอดออกมาในช่วงนี้พอดีประสานสอดรับกับกระแสข่าวที่จะมีการแต่งตั้งผบ.ทบ.ในอีกไม่นานนี้มันก็ปรากฏมาในช่วงระยะเวลานี้พอดีก็เลยทำอาจทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นเปลี่ยนความคิดอาจจะยังอยู่ต่อไปอีก2ปีหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดเหมือนกันขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะกรณีการอยู่ต่อของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เคยให้สัมภาษณ์กรณีนายกคนนอกแล้วก็ปฏิเสธแบบชัดเจนว่าผมไม่อยู่เป็นนายกคนนอกอย่างแน่นอนคือปฏิเสธว่าตนเองเนี่ยไม่ได้รอเพื่อนั่งตำแหน่งนายกคนนอกหากสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดในวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะการที่พูดในวันนี้ถึงเรื่องการอยู่ต่ออีก2ปีนี่ฉันก็มองต่อไปว่านั่นหมายความว่ายุทธการหรือว่ายุทธศาสตร์ที่มีการวางกันเอาไว้เนี่ยเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญให้หน้าตาแบบนี้ร่างแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขจนกระทั่งทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องอยู่ต่อแต่จะต้องอยู่ต่อภายใต้สภาวะที่จะเกิดอะไรขึ้นมาดิฉันก็มองสอดดิฉันมองกรณีของที่คุณกุณฑิดาวิเคราะห์ไปกับสิ่งที่คุณอรุณวัฒน์พูดไปเนี่ยมันเชื่อมเป็นก้อนเดียวกันเลยนะฮะดิฉันว่านั่นแหละมันเรื่องเดียวกันและถ่ายทอดมาทั้งหมดจนทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องออกมาแอคชั่นอะไรสักอย่างเพื่อให้บางฝ่ายที่รอเสียบอยู่ตามข่าวลือที่เคยมีมาก่อนหน้านั้น
ได้ตระหนักรู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่ร่างมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าร่างหาเรื่องแบบนั้นจริงๆก็จะอยู่ต่อนะหรือสะท้อนอีกหนึ่งความไม่มั่นใจของพลเอกประยุทธ์ก็คือเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่ดิฉันมองว่าคณะยึดอำนาจเนี่ยนะคะต้องมีทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบู๊บางทีอาจจะไม่ใช่เอกภาพเดียวกันอาจจะเป็นคนละหัวก็ได้อาจจะดูเหมือนหัวเดียวกันแต่บุญหัวหนึ่งบู๊อีกหัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อดูแล้วว่าทิศทางอาจจะหอกเกินลงตาไปหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่กุมอำนาจใหญ่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เมื่อดูแล้วว่ามีปัญหาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าเสือที่บอกว่าถ้าลงมาเนี่ยแล้วไม่ฆ่าให้ตายหรือขังไว้ก่อนแล้วจะโดนกัดเนี่ยตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นใครกันแน่เราก็จับตาดูต่อนะคะว่าในกรณีที่นายกได้มีการทิ้งติ่งไว้บอกถ้าจะให้ผมอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อด้วยความชอบธรรมที่ว่าหลายคนอาจจะบอกถ้าชอบธรรมเนี่ยดูจากที่มาของท่านณปัจจุบันที่มีอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปคิดว่าความชอบธรรมคือการยึดโยงประชาชนตัดข้อนี้ไปซะแต่จะเป็นการชอบธรรมจากข้อกฎหมายหรือไม่ตามประเด็นคำถามที่นักข่าวตั้งว่าจะมีการเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้คสช.ครม.อยู่ต่อก็จับตากันดูต่อไปและแน่นอนค่ะฟีดแบคของนานาประเทศคงจะมีตามมาอย่างแน่นอนมาดูมุมของทางคุณจตุพรพรหมพันธ์กันบ้างนะคะก็แนะนำละค่ะว่าให้ทางคสช.เนี่ยไปลงเลือกตั้งแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินนะคะน่าจะดีที่สุดโดยประธานนปช.ชี้นะคะว่าถ้าหากผู้มีอำนาจต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าเนี่ยต้องรับฟังความเห็นประชาชนเลิกคิดแทนคนทั้งชาติแนะให้คสช.นะคะว่าถ้าคิดว่ามีความสามารถและมีประสิทธิภาพเนี่ยดีกว่าคนอื่นก็ให้เสนอตัวลงเลือกตั้งค่ะเช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่ต้องปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในรายการมองไกลทางสถานีโทรทัศน์พิสทีวีนะคะว่าปัญหาของประเทศที่เป็นอยู่เวลานี้โจทย์ใหญ่เนี่ยค่ะอยู่ที่คนแต่ผู้มีอำนาจกลับมองแต่ที่มาของอำนาจไม่คำนึงถึงคนในชาติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและคิดว่าตัวเองเนี่ยค่ะสามารถที่จะตัดสินใจแทนคนทั้งชาติได้วันนี้ผู้มีอำนาจหรือว่าที่ผู้มีอำนาจเนี่ยต้องคิดแบบรัฐบุรุษค่ะคือมองไปข้างหน้าต้องถามความรู้สึกของประชาชนต้องเลิกคิดแย่งชิงอำนาจเลือกหนทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยที่คนทั้งชาติมีส่วนร่วมในการกำหนดเชื่อว่าถ้าคนที่ต้องการได้อำนาจอยู่ภายใต้กติกานี้บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำพาประเทศข้ามพ้นความล้าหลังทั้งปวงได้นั่นหมายความว่าระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงก่อนการเลือกตั้งค่ะไม่ว่าฝ่ายใดนะคะรวมทั้งคสช.ถ้าหากเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมีประสิทธิภาพและดีกว่าคนอื่นก็ควรเสนอตัวให้ประชาชนตัดสินใจขณะที่พรรคการเมืองต้องมีการปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนฟังเสียงคุณจตุพรค่ะการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามแม้กระทั่งคสช.ถ้าเห็นว่าตัวเองมีความสามารถที่ดีทั้งประสิทธิภาพความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสดีกว่าคนอื่นๆก็เสนอตัวให้กับประชาชนเขาตัดสินใจพรรคการเมืองก็มีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับกับประชาชนแต่ว่าถ้าเราไม่คิดอ่านกันเลยนี่นะครับว่าลงเลือกตั้งสู้ไม่ได้ก็บอกว่าไอ้ฝ่ายนั้นโกงทั้งที่เราได้ออกแบบกติกาการเลือกตั้งที่ผ่านมาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งโดยข้อเท็จจริงนี่นะครับเป็นคนละฝ่ายกับฝ่ายชนะการเลือกตั้งนายจตุพรกล่าวอีกนะคะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีการยอมรับการตัดสินใจของประชาชนมีการใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจสร้างวาทกรรมทำลายคู่แข่งทางการเมืองดังนั้นหากผู้มีอำนาจต้องการลงจากหลังเสือให้เป็นที่ยอมรับต้องทำกติกาให้ประชาชนมีสิทธิ์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันให้ประชาชนกำหนดอนาคตกันเองไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าหากไม่เป็นไปตามนี้ไม่มีวันพลิกฟื้นจากวิกฤตได้มีหนำซ้ำจะรุนแรงมากกว่าเดิมซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีใครกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี่คือมุมมองของทางคุณจตุพรนะคะก็คือให้ถามความคิดของประชาชนอย่าไปตัดสินใจแทนประชาชนว่าประชาชนควรจะต้องคิดแบบนี้
หรือคิดแบบนี้เนี่ยดีกว่าเราคิดแทนท่านท่านอาจจะยังไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงในเรื่องการศึกษาหรืออะไรก็ตามให้เราคิดแทนแบบนี้มันไม่ถูกนะคะต้องให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินแต่กลายเป็นว่าแนวความคิดนี้มันต่างกันคุณพรุโนไทยทั้งสองท่านทั้งสามท่านนะคะคืออาจารย์บวรศักดิ์ผู้เป็นประธานกรรมธิการในการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยดิฉันจำได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเราเป็นระบบแบบคิดแทนการเขียนรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยก็อาศัยว่าตัวเองเป็นผู้มีความรู้มีภูมิคิดแทนประชาชนแล้วก็ร่างมาทั้งหมดถามว่าไอ้กระบวนการที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากที่ต่างๆเนี่ยค่ะได้นำมาใช้มากน้อยแค่ไหนดิฉันเชื่อว่าน้อยมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นระบบคิดแทนทั้งนั้นมันเลยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยค่ะไม่ได้ก้าวไปสู่อนาคตสักทีนึงลัดดูเหมือนจะล้าหลังมาเรื่อยๆด้วยนะคะและถ้าฟังจากสิ่งที่ทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้พูดไว้เนี่ยก็น่าคิดถึงเรื่องของประเด็นที่จะให้อยู่ต่อเหมือนกันถ้าเป็นไปได้คุณจตุพรบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมก็ลงเลือกตั้งแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินไม่ใช่ว่าออกมาคิดแทนว่าอ๋อไม่มีคนออกมาค้านแสดงว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารเห็นด้วยกับการที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจะ2ปีหรือ3ปีเนี่ยก็แล้วแต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่อ่ะมีพลังเงียบอีกเยอะให้ดีเนี่ยคือไปวัดกันที่การเลือกตั้งดีที่สุดจริงๆในย่าทุกอย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ต้องมองกันให้ขาดเหมือนกันนะคะว่ากรณีที่บอกว่าไม่เห็นมีประชาชนออกมาค้านในสิ่งที่ตนทำอยู่เลยเนี่ยต้องดูว่าใช้กฎหมายอะไรกดหัวประชาชนอยู่อำนาจสูงสุดถึงขั้นสั่งประหารก็เคยพูดออกสื่อมาแล้วก็แล้วใครจะออกมาซึ่งจริงๆเอาเถอะดิฉันนึกถึงคำพูดของพระสุเทพวันนี้ออกมายืนยันแล้วนะว่าจะลาสิกขาจริงวันนี้ออกมาพูดเลยลาสิกขาจริงไม่หวนกลับไปประชาธิปัตย์แน่นอนแต่ว่ามีงานต้องทำที่ต้องออกไปช่วยเขาดิฉันติดใจคำนี้ของพระสุเทพมากลาแน่เพราะว่ามีงานที่ต้องออกไปช่วยเขาเขาเนี่ยไม่รู้เขาไหนแต่ไม่กลับประชาธิปัตย์แน่นอนอาจจะหมายถึงกปปสที่มาร่วมชุมนุมด้วยแล้วอยากกลับหวนสู่สนามการเมืองถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้แต่ถามว่าถ้าตนจะให้กลับไปไหมไม่ไปดิฉันมองจะมาดูตั้งเนี่ยแหละค่ะมากมายนี่แหละเพราะว่าอ้างว่ามีมูลนิธิแล้วประเด็นที่ฉันพูดถึงพระสุเทพนะคะคือกำลังจะบอกว่าพระสุเทพบอกว่าตอนเนี้ยคสช.ทำอะไรทำเลยยังไม่ใช่เวลาของประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาของประชาชนนั่นแหละค่ะคำตอบทุกอย่างที่เขาอยากจะตอบแล้วก็อยู่ในใจจริงๆเนี่ยมันจะพรั่งพรูออกมาหมดเลยในวันที่ไม่มีอำนาจเนี่ยค่ะเขาถึงได้บอกว่าให้มองเถิดในวันที่ท่านไม่มีอำนาจแล้วท่านจะรู้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรส่วนประเด็นคำถามที่คุณจตุพรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อตั้งแต่เมื่อวานที่ไปประชุมสปป.นะคะบอกว่าถ้าอยากจะอยู่ต่อหรืออยากจะอยู่ยาวกว่านี้ก็ขอให้บอกในวันนี้เองน่าจะมีคำตอบแล้วนะคะว่าอยากอยู่ต่อหรือไม่แล้วก็นึกถึงคำพูดที่บอกว่าอำนาจเป็นของร้อนหลายคำถามนี่นะคะที่แกนำนปช.อย่างประธานนปช.คุณจตุพรนี่ถามไปยังพลเอกประยุทธ์หลายคำถามแต่ไม่ได้รับคำตอบนี่นะคะแต่พอคำถามเชิงปลายเปิดนี่นะคะไม่ได้เป็นเชิงปลายปิดอย่างแบบนี้เนี่ยนะคะที่คุณจตุพรได้มีการพูดไว้ว่าถ้าอยากอยู่ต่อก็ให้บอกกันตรงๆนี่นะคะก็กลายเป็นว่าเพิ่งจะได้รับกระแสตอบรับจากพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับประธานนปช.เลยนี่นะคะแต่ว่าเป็นความบังเอิญก็ได้อาจจะบังเอิญนะคะหยิบไปถามทีก็เป็นได้ตอบประเด็นนี่แหละนี่นะคะก็กลายเป็นเรื่องราวที่นำมาต่อยอดทางความคิดกันแหละนี่นะคะทีนี้มาดูค่ะในส่วนของรายงานกันบ้างในวันนี้บก.นี่นะคะโดยเฉพาะคุณบุรพาเล็กล้วนงามนะคะพีซนิวของเราก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้มีอำนาจในตอนนี้นะคะก็มีหลายตัวอย่างค่ะที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันนั้นแยกไม่ออกระหว่างเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวซึ่งส่งผลให้มีการนำเรื่องของส่วนรวมมาตอบสนองความต้องการส่วนตัวรวมถึงการยึดอำนาจครั้งล่าสุดด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะการแยกแยะไม่ออกระหว่างเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนรวมและเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาตัวอย่างแรกคือกรณีที่ศาลออกหมายจับพลโทมนัสผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกข้อหาค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่เกี่ยวกับกองทัพและเป็นเรื่องที่เคยดำเนินการมานานแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านจากข้อมูลล่าสุดที่ทางตำรวจแจ้งมาเนี่ยยังคงเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับการทำงานให้กับกองทัพเลยใช่ไหมอ๋อไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าเขาก็เรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่าเลยนะเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องเขาทำกันมันนานยังไงผมก็ตัวอย่างถัดมาคือข่าวการแต่งตั้งพลเอกปรีชาจันทร์โอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ที่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้สื่อตั้งคำถามเช่นนี้เวลาเขียนอำนาจอยากอยู่ต่อมีอำนาจมีน้องชายผมมาปกป้องโถอย่ามาพูดอย่างนี้กับผมทำอะไรค้ำอะไรถ้าผมทำไม่ดีเขาจะค้ำผมไหมโถคิดอยู่แค่นี้แหละฮะพี่น้องก็ไม่ใช่พี่น้องทำงานไม่มีพี่มีน้องผมอะแล้วเขาดูหรือไงการแต่งตั้งเขาดูอะไรกันบ้างหนึ่งต่อมาได้แต่งตั้งอ่ะสองสามความเหมาะสมถ้าไอ้สองคนแรกมันห่วยมันไม่ได้ก็ตั้งคนที่สามทั้งสองตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจสับสนระหว่างเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวตัวอย่างแรกเชื่อได้ว่าหากพลโทมนัสไม่ได้เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพบกหน่วยงานที่มีทั้งกำลังพลและอำนาจก็คงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวพันกับขบวนการค้ามนุษย์เป็นแน่การบอกว่าเรื่องของพลโทมนัสเป็นเรื่องส่วนตัวยังเป็นการปกป้องพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรไม่ให้ต้องรับผิดชอบใดๆเช่นเดียวกับที่นายประภัสจงสงวนต้องรับผิดชอบโดยถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ปลดจากตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะพนักงานการรถไฟตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนเมื่อปีที่แล้วขณะที่ตัวอย่างของพลเอกปรีชาแม้ว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นเรื่องของส่วนรวมแต่ในความเป็นจริงก็คือในยุคที่อำนาจเป็นใหญ่เช่นนี้หากพลเอกปรีชาซึ่งเป็นน้องชายพลเอกประยุทธ์ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปการควบคุมอำนาจของพลเอกประยุทธ์ย่อมมีความมั่นคงยิ่งร่างรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้หากพลเอกประยุทธ์ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกหลังการเลือกตั้งย่อมต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการทหารบกอย่างน้อยก็เพื่อให้ผู้บัญชาการทหารบกใส่เกียร์ว่างเมื่อมีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเช่นเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกใส่เกียร์ว่างมาแล้วครั้งเมื่อกปปส.ชุมนุมแล้วเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้เข้าเงื่อนไขการเชิญบุคคลภายนอกเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่จึงเป็นเรื่องส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งหมดจึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความปนเประหว่างเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวซึ่งเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือเหตุผลของพลเอกประยุทธ์ในการรัฐประหารที่ระบุว่าเป็นเพราะประเทศชาติและประชาชนตกอยู่ในอันตรายซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของส่วนรวมแต่จริงๆแล้วเหตุผลดังกล่าวเป็นแค่เรื่องส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องการยึดอำนาจเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับการรัฐประหารบุรพาเล็กล้วนงาม Peace News รายงานเส้นบางๆเท่านั้นเองนะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมบางทีบางมากจนแยกไม่ออกแต่ว่าคำตอบเนี่ยค่ะคงมีใกล้ๆในส่วนของเดือนกันยายนคงจะได้รู้กันนะคะเพราะว่าจะถึงฤดูกาลในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารจะได้รู้ละว่าใครได้ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.แล้วจะดูว่าการทำงานที่บอกว่าผมไม่มีพี่ไม่มีน้องจะเป็นจริงแบบนั้นหรือไม่เพราะว่าการขึ้นเป็นแม่ทัพภาค3ของตำแหน่งขณะนั้นนะคะพลโทปรีชาเนี่ยก็มีข้อครหาในขณะที่พี่ชายเองนั่งเป็นผบ.ทบ.เหมือนกันว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ก็ต้องรอดูกันนะคะส่วนในวันนี้การประชุมแม่น้ำ5สายพลเอกประยุทธ์เองก็ยืนยันบอกว่าหยุดเลือดได้ละขั้นต่อไประยะเนี้ยค่ะจะต้องมีการให้น้ำเกลือแล้วก็วิตามิน
อ่ะก็ดูกันนะคะห้ามเลือดได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของพี่ใหญ่แห่งคสช.พลเอกประวิตรนะคะที่ได้ออกมาห้ามที่จะออกมาเคลื่อนไหวณขณะนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะนาฬิกา34นาทีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องคำนะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองค่ะก็มักจะเป็นห่วงนะคะในกลุ่มเรื่องของคลื่นใต้น้ำว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างหรือไม่ตอนกระแสถอนพาสปอร์ตหรือว่าถอดยศใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเห็นว่าส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจตราเลยนะคะว่าเอ๊ะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างหรือไม่ในช่วงนี้ก็มีความเป็นกังวลว่าจะมีความเคลื่อนไหวของนักการเมืองหรือไม่อย่างไรต้องไปฟังในหน่วยความมั่นคงอย่างทางพลเอกประวิตรค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็น่าจะมาจากในเรื่องของประเด็นการขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะก็เลยมีความเป็นกังวลนะคะว่าจะมีการออกมาพบปะประชาชนหรือว่ามีการให้ข้อมูลหรือว่ามีการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นมุมมองของฝ่ายความมั่นคงนั่นเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะระบุว่าคสช.ไม่มีอำนาจในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะคะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีแล้วก็พร้อมย้ำว่ากลุ่มการเมืองนั้นห้ามเคลื่อนไหวนอกเวทีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักการเมืองนะคะว่าตอนนี้ยังมีกฎหมายไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่รัฐบาลก็เข้าใจและเห็นว่าควรเปิดเวทีให้กลุ่มดังกล่าวพูดแต่ไม่ใช่การไปเคลื่อนไหวต่างๆที่ขัดกฎหมายเพราะเราต้องการให้เกิดความสงบแบบนี้กรณีที่พรรคการเมืองได้เสนอความคิดเห็นในการประชุมเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมไทยครั้งที่2ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือสปป.เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาต้องการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกหน้าเป็นพี่เลี้ยงบอกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้แก้ไขเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญนั้นพลเอกประวิตรก็กล่าวถึงประเด็นนี้นะคะว่าเรื่องนี้คสช.ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ระบุไว้แต่จะแก้ไขหรือไม่อยู่ที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่2ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ที่มีข่าวว่าจะไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าขณะนี้เป็นเพียงแนวทางอยู่กำลังคิดว่าจะไปจัดที่จังหวัดใดต้องดูพื้นที่ที่เหมาะสมติดตามผลงานรัฐบาลซึ่งตนจะเป็นผู้เสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ตัดสินใจอีกครั้งทางนี้ไม่ได้สนใจว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานเสียงของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดเราต้องดูที่ประชาชนเป็นหลักส่วนเรื่องการถอดยศพันตำรวจโททักษิณนั้นอำนาจอยู่ที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องนี้มาถามตนได้อย่างไรกรณีถามย้ำว่าแต่ฐานเสียงของพันตำรวจโททักษิณอาจจะไม่พอที่จะไปประชุมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกประวิตรระบุนะคะว่าสื่อคิดไปเองไม่มีอะไรที่ประชาชนไม่พอใจเวลานี้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยดีค่ะนะคะจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการไปเชียงใหม่เนี่ยก็มีการไปถามนายกรัฐมนตรีด้วยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฉุนเฉียวพอสมควรเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาถึงเรื่องนี้แล้วขออนุญาตเล่าเลยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะของขึ้นเหมือนกันนะคะถึงกับว่าเรียกว่าเหวี่ยงใส่นักข่าวเลยคือนักข่าวเนี่ยนะเขาก็มีการถามค่ะบอกว่าการที่จะไปที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะนายกก็บอกเนี่ยวางแผนเอาไว้อยู่ถามทำไมไปไม่ได้หรืออย่างไร
พวกสื่อที่จะตามไปก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทำไมจะเตรียมไปตั้งคำถามหรือยังไงทีนี้ถามว่าไปเชียงใหม่ครั้งนี้เนี่ยตั้งใจจะไปดูงานอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับโครงการหลวงหรือไม่นายกก็บอกว่าที่ไหนไปแล้วก็จะไม่ไปก็ไปพบปะประชาชนเนี่ยนะคะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าห่วงเรื่องจะมีคลื่นใต้น้ำหรือไม่เขาบอกตรงนี้เนี่ยนายกมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีแต่เท่าที่เห็นตั้งแต่ข่าวแรกก็ฉุนเฉียวมาตลอดนะฮะฉุนเฉียวทันทีบอกว่าถ้ายังมีอยู่ก็เลิกคือถ้ายังจะมีคลื่นใต้น้ำเนี่ยก็ไม่ไปถ้ายังมีอยู่ก็เลิกถามว่าทำไมถึงเลือกจะไปเชียงใหม่บอกว่าเป็นการเดินทางไปทีละภาคครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไปภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ก็ไปที่ภาคอีสานแล้วประเทศไทยเรามีกี่ภาคก็จะลงพื้นที่เดินทางไปทีละภาคแต่ละภาคมีจังหวัดอะไรถ้าไปได้ก็ไปทำไมจะไปไหนเลยไม่ได้หรือไงเนี่ยนะฮะเขาก็ถามต่อเนี่ยถามว่าทำไมเลือกจังหวัดเล็กๆบอกว่าทำไมไม่เลือกจังหวัดเล็กๆที่มันไม่ใช่เชียงใหม่ไปเชียงรายก็ได้อะช่วงนี้สอนก็ได้เนาะช่วงนี้ค่ะฝนกำลังตกแล้วก็อย่าลืมนะคะแผ่นดินเนี่ยไม่คือดินสไลด์จากกรณีที่แบบอะไรก็มีอย่างน้อยก็ได้ลงพื้นที่ไปดูปัญหาใช่จังหวัดเล็กๆกว่านี้ก็ได้แล้วเชียงใหม่ก็เป็นประเด็นนี่นะสังเกตไปขอนแก่นอย่างเงี้ยค่ะตอนภาคอีสานไปแบบเรดโซนอ่ะนี่ก็ภาคเหนือก็เลือกไปเชียงใหม่จังหวัดใหญ่นะคะจังหวัดนายกยิ่งอดีตนายกยิ่งรักเล็กๆบ้างหรือผู้ชนะจะไปไหนก็ได้โดยเฉพาะไปที่เหมือนเป็นการเหยียบหัวใจเนี่ยนะคะนายกบอกไอ้ประเด็นจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่เนี่ยทำไมไม่ไปจังหวัดเล็กเนี่ยนายกบอกว่าถ้าไปจังหวัดเล็กๆจะเจอคนไหมเล่าเออเขาก็มีประชากรทุกมีคนทุกจังหวัดนะคะจะเจอคนไหมเล่าดิฉันว่ามันอาจจะเป็นประเด็นเหมือนตอนที่ไปอีสานไปขอนแก่นนะคะช่วงกระตั้วแทงเสืออยากเจอคนหนึ่งนะคะคือกลัวว่าถ้าจังหวัดเล็กเนี่ยข้าราชการจะมาปรบมือไม่เยอะเขาต้องไปซ้อมกันแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวเสียงมันจะไม่กึกก้องก็เลยต้องเอาจังหวัดใหญ่หรือเปล่าก็บอกมาแบบนี้นะคะแล้วบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่แค่ไหนมีกิจการหลายอย่างทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งชาวไร่ชาวนานี่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าไม่กลัวกลุ่มคนต่อต้านอย่างนั้นหรือพลเอกประยุทธ์หันมาค่ะด้วยลมดุดันกว่าเดิมนะคะน้ำเสียงฉุนเฉียวนะคะบอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจะกลัวอะไรโธ่ถ้ากลัวไม่มายืนตรงนี้หรอกนั่นถามอยู่ได้ไอ้เรื่องแบบนี้ถามวนเวียนกันอยู่แค่นี้จริงๆดิฉันโทษนักข่าวนะเรื่องนี้ไม่ควรถามเลยว่าจะกลัวจะมีคนออกมาต่อต้านหรือเปล่ากลัวขึ้นใต้น้ำกลัวอะไรที่อยู่ใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ดีมากท่านลืมไปแล้วหรือนักข่าวทั้งหลายจริงค่ะโอ้ตั้งด่านกันหน้าหมู่บ้านก็มีมาแล้วนะระดับ VIP นะคะนั่นไงแล้วจะไปกลัวนักขณะอดีตนายกยังดูแลดีขนาดนี้นายกปัจจุบันจะปานขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ควรตั้งคำถามนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องรักษาความปลอดภัยหรอกครับเพราะเดี๋ยวอารมณ์เสียดิฉันว่าทุกกรมกองอะค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อนหนาวแล้วล่ะเออแล้วมันจะที่สำคัญก็คือจะต้องมารายงานตัวเคารพที่เหนือนั่นตอนนั้นทหารระดับสูงไปก็เรียกผู้พิพากษาไปต้อนรับใช่อันนั้นแม่ห้องสอนนั่นไงเห็นไหมนี่ระดับคำสั่งระดับบิ๊กอย่างนายกปัจจุบันนี่มันย่อมดีกว่านั้นอยู่แล้วน่าจับตานะคะโดยเฉพาะในวันนี้เองเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยพูดหลายเรื่องเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับประเด็นที่ได้มีการโปรยไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะออกมาชมเชยน้องชายพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะที่เหมือนประมาณว่าเป็นบุญของชาติที่เป็นบุญของประเทศเลยเนี่ยนะที่ออกมายุติความสูญเสียซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยนะคะมันจะเหมือนประเทศซีเรียกันเลยนะคือเปรียบเทียบไทยนี่เหมือนซีเรียเลยอ่ะคือบอกท่านบอกตอนที่เริ่มมีเหตุการณ์ในปี56 57ใช่ไหมคะบอกนั่งคุยกันเลยคุยในฐานะพี่น้องพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์นั่งคุยกันโอ้ถ้าปล่อยแบบนี้นี่เหมือนตะวันออกกลางแน่เลย มันจะเหมือนซีเรียเหมือนที่คุณชุติมาบอกใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อนะคะคุณชุติมาเขาก็บอกว่าเป็นบุญของประเทศแล้วที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมายุติความสูญเสียไปได้ทั้งหมดค่ะยุติไปได้นะแสดงว่านี่คือคำตอบว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารซึ่งท่านก็รู้เลยว่ามันต้องมีคนไปพูดต่อบอกนี่ไม่ใช่การรัฐประหารนะเพราะว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่ที่เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยทำอะไรไม่ได้สั่งการอะไรไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิวัติแต่เป็นการมาหยุดความขัดแย้งที่รุนแรงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครโกหกอะค่ะก็คือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรคุยกันแต่คนที่ทำอะ
ก็คือพลเอกประยุทธ์ไงพลเอกประยุทธ์ก็ถูกแล้วแต่พลเอกประวิตรออกมาพูดวันนี้นี่ยอมรับเลยนะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนสั่งให้น้องเนี่ยไปทำการรัฐประหารเอาไงแม่เอาไงอ่ะคือออกมาพูดผ่านสื่อแล้วตามข่าวนะตามข่าวเราไม่ได้ยินเองตามข่าวรายงานก็ผิดแล้วค่ะเพราะพลเอกประยุทธ์บอกไม่มีใครสั่งถ้าดิฉันบอกว่าพลเอกประยุทธ์ทำคนเดียวอันนี้ใช่แต่พอบอกไม่มีใครสั่งปุ๊บอ้าวแต่พี่ใหญ่บอกว่าเป็นคนบอกใช่ไปทำเป็นคนสั่งเองอะไรเองหมดนะคะที่สำคัญก็คือพูดในหลายเรื่องเนี่ยค่ะโดยเฉพาะที่ผ่านมาใน1ปีเนี่ยแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยมาแสนกว่าเรื่องแล้วโอ้โหดิฉันเห็นแต่ละเรื่องนี่นะก็น่าสนอกสนใจ IKO อย่างนี้การค้ามนุษย์ของโรฮิงญาอย่างนี้นะคะไม่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแสนเรื่องหรือเปล่าแสนเรื่องที่ว่านี้กรุณาวงเล็บด้วยนะคะว่าประสบความสำเร็จในกี่เรื่องกำลังดำเนินการในกี่เรื่องแล้วอยู่ในระหว่างที่กำลังจะแก้ไขปัญหาอยู่เนี่ยกี่เรื่องมันเยอะมันระบุยากก็ยกตัวอย่างเด่นๆแล้วกันนะเข้ามาวินมอเตอร์ไซค์มันเป็นปัญหาระดับชาตินะคะอิทธิพลในวินมอเตอร์ไซค์แต่ใช้คำว่ารถตู้มันต้องสำเร็จแล้วไหมก็แก้แล้วไงคะแก้แล้วอิทธิพลเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนจากสีนี้แต่เป็นอีกสีนึงที่ฉันแอบคิดนะแต่ไม่รู้ว่าคิดลึกไปหรือเปล่าว่าทำไมพลเอกประวิตรถึงออกมาพูดเรื่องนี้ทั้งที่ไม่ควรที่จะพูดไม่น่าที่จะพูด อันนี้มันเป็นการฉีกหน้าพลเอกประยุทธ์เบาๆหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดเองแล้วก็ทำเองคนเดียวครอบครัวเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยแล้วก็ผลงานต่างๆเนี่ยค่ะจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอ่ยอะไรมาถามว่าแก้ได้บ้างไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทนี่ต้องมารอกันลุ้นงวดถัดไปเนี่ยค่ะว่าจะทำได้80บาทจริงหรือเปล่าในขณะที่พลเอกประวิตรเนี่ยดูเหมือนมีหลายเรื่องนะที่รออยู่แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าผลงานจะเป็นยังไงเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าประมงผิดกฎหมายนี่ก็อยู่ในหมวดที่พลเอกประวิตรต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการค้ามนุษย์ทียา3ในตอนนี้เนี่ยมันจะลดระดับได้ไหมอย่างไรค่ะรายงานหลังๆเริ่มออกมาให้สัมภาษณ์เยอะขึ้นแย่งซีนอะไรยังไงกันหรือเปล่านายกคนนอกอะไรยังไงหรือมันมีอะไรซัมติงรองลึกอะไรลึกลับซับซ้อนนี่แอบคิดเบาๆอยู่เหมือนกันก็ต้องติดตามกันต่อไปนักข่าวถามเดี๋ยวอาจอารมณ์เสียกันอีกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นได้จากการเปิดเผยของพลเอกประวิตรก็คือการยกเหตุผลเดิมๆที่หลายคนบอกก็มันเป็นวาทกรรมที่คลาสสิกออกมาหยุดความขัดแย้งออกมาหยุดความตายเหมือน19กันยาปี49เลยค่ะที่บอกถ้า19กันยานี่ไม่ออกมา20นี่คนตายแบบโอ้โหเลือดอาบแผ่นดินนี่ก็เหมือนกันแต่ดิฉันก็นึกย้อนบรรยากาศกลับไปนะคะกปปสชุมนุมอยู่ที่ราชดำเนินแล้วก็ที่สวนตอนนั้นอยู่ที่สวนเลยนะคะอยู่แถวสวนลุมสวนลุมแล้วก็มีการย้ายออกมาด้วยแล้วก็นปชเนี่ยพยายามที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใกล้กันแล้วจะนำสู่การปะทะก็ไปที่อักษะไกลคนละฟากเลยถามว่าจะไหลใส่กันยังไงคะแล้วมันจะนำสู่การที่จะเกิดความรุนแรงได้ยังไงยังนึกไม่ออกอะค่ะนึกไม่ออกว่า2ม็อบเนี้ยจะตีกันยังไงถามว่าด้วยแกนนำเนี่ยไม่มีทางที่อยากให้มันเกิดแบบนั้นแล้วตอนนั้นถ้าสังเกตดีๆนะคะนายสุเทพนี่แผ่วกำลังลนสุดฤทธิ์โดยเฉพาะการหมดหนทางมากที่สุดตอนที่ไปยื่นหนังสือกับรักษาการประธานวุฒิสภาแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของตัวเองเข่าทรุดนั่งคุยกับลูกเลี้ยงบอกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนั่นหมายความว่าหมดแล้วค่ะแต่คุณต่างหากที่มาชุบชีวิตใช่แล้วก็นำสู่การส่งตัวแทนต่างๆมานั่งเป็นกรรมประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปถแถลงต่อสนชบอกว่ามันเป็นความต้องการของประชาชนที่จะต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งลองลำดับเหตุการณ์ดีๆอย่าตัดต่อเฉพาะบางช่วงบางตอนเพื่อที่จะพยายามยกตัวเองให้ใสขึ้นมาหลังจากที่ล้างความผิดตัวเองด้วยมาตรา48ที่เป็นที่ทำผิดในข้อหากบฏต้องประหารชีวิตแล้วก็มาล้างความผิดตัวเองนั่งด่าขออภัยค่ะนั่งโทษคนอื่นบอกนี่ทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการเป็นพวกนักโทษจะคุยได้ยังไงก็ท่านล้างความผิดให้ตัวเองได้อะค่ะคนอื่นไม่มีสิทธิ์ล้างความผิดท่านถึงพูดโดยไม่ละอายไงมันก็เลยปัญหาคือข้ออ้างเดิมๆที่คลาสสิกมากๆที่บอกว่ามันจะมีความขัดแย้งจะเหมือนตะวันออกกลางจะเหมือนซีเรียที่ประชาชนจะเข็นฆ่ากันเอง
รอดูนะคะดิฉันจะรอดูว่าจะใช้คำอธิบายแบบนี้กันอีกกี่ครั้งในประเทศไทยเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะได้ออกมาร้องขอชาวนาให้รวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งไม่มีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายพร้อมกับฝากให้ไปชกปากพวกที่ชอบวิจารณ์รัฐบาลตามเคเบิลทีวีแล้วก็เสียงตามสายโดยชี้นะคะว่าพวกที่นำชาวนาออกมาก่อม็อบแกนนำไม่เคยตายย้ำหลายรอบเสียดายเงินในโครงการรับจำนำข้าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะได้กล่าวภายหลังการมอบรางวัลให้กับชาวนาองค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2558โดยบอกค่ะว่าทราบดีว่าไม่ใช่นักการเมืองแต่ต้องมาดูแลประเทศชั่วคราวจึงอยากขอให้ชาวนาร่วมมือกับรัฐบาลไม่เป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลซึ่งชาวนานั้นเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติหากชาวนายากจนเท่ากับกระดูกสันหลังของชาติเจ็บป่วยพลเอกประยุทธ์บอกค่ะว่าการแก้ปัญหาในระยะแรกที่เข้ามาทำงานก็คือการแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าวซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแม้จะรู้สึกเสียดายเงินแต่ก็จำเป็นต้องทำดังนั้นจากนี้จะเข้ามาหยุดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดและฝากให้ชาวนาช่วยกันดูแลสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติอยากให้ชาวนารวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งไม่มีสีไม่มีกลุ่มทะเลาะ กันอีกไม่ได้เพราะในอนาคตประเทศต่างๆในโลกจะหันมาซื้อข้าวของไทยที่จะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพร้อมฝากชกปากคนที่ชอบวิจารณ์รัฐบาลที่อยู่ตามเคเบิลทีวีและเสียงตามสายพวกที่นำชาวนามาเคลื่อนไหวซึ่งที่ผ่านมาแกนนำไม่เคยมีใครตายฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะนี่ฟังเคเบิลทีวีเคเบิลใช่ไหมเสียงตามสายใช่ไหมปลุกกระดมไปด่าสช.บ้างอะไรบ้างไปฝ่าชกปากที่ไอ้พวกพูดเลยนะตัวเองทำอะไรปิดไว้ยังไม่ยอมรับสักอย่างนะอย่าไปฟังเสียเวลาทำให้ท่านไปทะเลาะกันแล้วใครได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์ท่านก็เสียประโยชน์นะนั้นท่านต้องทำให้เขาเนี่ยทำตามให้ท่านแต่ไม่ใช่บังคับเขาว่าจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้มันไม่มีใครทำได้หรอกมันก็เป็นภาระต่อไปเพื่อทำให้เขามากลับมาเห็นให้มาสนุนท่านเหมือนที่ผมทำวันนี้ผมไปแล้ววันหน้าเนี่ยเขาทำต่อที่ผมทำได้ไหมหรืออะไรที่มันดีกว่านี้เขาก็ทำไปสิเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรก22มาปัญหาเยอะแยะความขัดแย้งอันตรายชีวิตทรัพย์สินมันจะล่มสลายไงเพราะท่านก็ทะเลาะกันเองเพราะถูกคนเขาปั่นท่านทะเลาะกันนะต่างคนต่างก็นับถือคนโน้นนี้ผมไม่รังเกียจใครทั้งสิ้นแต่ท่านเอาประเทศชาติเป็นหลักก่อนนะถ้าทะเลาะกันมากๆมันจะไปไหนกันแล้วคนที่เข้าปลุกปั่นท่านเขาได้อะไรจากเราหรือเปล่าเราได้อะไรส่วนเพียงส่วนน้อยหรือไม่แล้วประเทศชาติมันเสียอะไรไปหรือเปล่าท่านต้องคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ประเทศชาติวันหน้าประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแน่นอนเข้าใจไหมความน่าในอาเซียนเลยล่ะนะรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเรายิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเราอยู่ตรงกลางเขานะใครก็อยากมาลงทุนประเทศเราแต่มันติดตรงที่มันขัดแย้งการเมืองไม่มีเสถียรภาพนะแล้วผมบอกว่าต้องมาควบคุมหน้าเขาไปอีกแต่ถ้าผมไม่ทำวันนั้นวันนี้ท่านมีโอกาสมานั่งตรงนี้จะทำไหมมันจะลบกันทั้งเมืองใช่ไหมล่ะท่านก็รู้ใช่ไหมแล้วใครตายใครตายแกนำตายไหมไอ้ตายนี่นั่งแถวนี้ตายหมดแล้วมันน่ากับฟ้องร้องรัฐบาลเดียวอย่าไปโง่กับเขาอีกอย่าไปทำอีกแมวพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวอีกนะคะว่าเสียดายเงินค่าเช่าคลังในโครงการรับจำนำข้าวเดือนละ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทซึ่งข้าวในสต็อกเสื่อมคุณภาพลงทุกวันหากนำเงินมาเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตรจะได้ประโยชน์มากกว่าดังนั้นจึงไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตส่วนกรณีที่มีชาวนาขอให้จับกุมไอ้โม่งทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวพลเอกประยุทธ์กล่าวค่ะว่าขณะนี้โครงการรับจำนำข้าวกำลังอยู่ในกระบวนการของศาลส่วนการนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวมาขายต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเพราะจะกระทบต่อคดีและอาจถูกรัฐบาลที่ผ่านมานำไปวิจารณ์ได้จังหวะพอดีเลยนะคะกับที่นายกได้มีการไปมอบรางวัลให้กับชาวนา
ที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็บังเอิญว่าทีมข่าวพีซทีวีได้มีการติดตามโครงการต่างๆที่บิ๊กจิ๋วหรือว่าพลเอกชวลิตเนี่ยได้มีการช่วยเหลือชาวนามีการคิดเครื่องหวานขึ้นมาใหม่แล้วก็จะนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็บอกอย่าไปฟังกลุ่มไหนมันบังเอิญมากเลยนะคะมันเป็นความบังเอิญที่ดิฉันชวนที่ชวนให้ดิฉันคิดว่าเอาบิ๊กจิ๋วมาจับเรื่องชาวนาแล้วมาบอกว่าชาวนาอย่าแบ่งแยกกลุ่มอย่าแบ่งสีแบ่งฝ่ายคนที่ปั่นให้พวกท่านออกมาเนี่ยไม่เคยตายแล้วถ้าผมไม่เข้ามาเนี่ยนะผมไม่เข้ามาเนี่ยลบกันทั้งเมืองแล้วใครเป็นคนตายเป็นพวกท่านนั่งอยู่เนี่ยตายกันหมดจริงๆแล้วนะพลังของชาวนาเป็นพลังที่บริสุทธิ์นะคะการที่เขาออกมาเนี่ยก่อนหน้านั้นคงยังจำกันได้เนี่ยการออกมาของชาวนาในยุคพันตำรวจโททักษิณก่อนที่จะโดนปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเป็นพลังที่มากมายมหาศาลจริงๆได้เลยม็อบอีแตนใช่ทำไมคุณถึงคิดว่าม็อบของชาวนาถูกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นม็อบจัดตั้งกันทั้งหมดนะคะดิฉันอยากจะให้มองถึงความบริสุทธิ์ที่เขาไม่มีกินแล้วเขาไม่มีเงินที่จะมาซื้อปุ๋ยใช้กันชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวนาในตอนนี้เป็นอย่างไรขอให้ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับชีวิตพี่น้องชาวนาจริงๆแล้วคุณจะได้รู้ว่าการจัดตั้งมันไม่มีแล้วในสังคมไทยในตอนนี้เนี่ยค่ะการออกมาเนี่ยต้องใช้เงินนะคะก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เงินแล้วชาวนาจะเอาเงินจากไหนมาเติมน้ำมันเข้ามาเมืองกรุงกันมากมายมหาศาลกันขนาดนั้นพอมาในคราวในยุคของนปช.เองเยอะนะคะต้องไปสัมผัสกันจริงๆที่หน้าเวทีนี่นะคะแต่ละคนน่ะเป็นเกษตรกรกันล้วนมานอนคือนอนกันจริงๆจนวันรุ่งขึ้นนี่ก็อาบน้ำกันตรงนั้นจริงๆเนี่ยนะคะต้องมาสัมผัสค่ะถึงจะได้รู้ว่าพลังเหล่านี้เป็นพลังที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วเขาออกมาต่อสู้เพื่อปัญหาปากท้องของเขากันจริงๆแม่บอกอะไรนะชาวนาจนก็เท่ากับกระดูกสันหลังของชาติเจ็บป่วยตอนนี้ราคาข้าวตันละเท่าไหร่นะคะสึกอยู่ที่6,000ไม่เกิน 6,000 ไม่เกิน 6,000 แล้วพอมีโครงการเล็กๆจากภาคเอกชนอย่างเช่นบก.รายจุดที่จะไปช่วยเหลือชาวนาพี่น้องเราก็ยังดีนะคะให้ได้สามารถขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้นมาสักหน่อยกลายเป็นข้าวเป็นภัยต่อความมั่นคงนั่นไงแล้วปากบอกจะช่วยชาวนาแต่การกระทำน่ะฉันทำความเข้าใจไม่ได้อะค่ะไม่เข้าใจจริงเป็นคนโง่จริงค่ะจริงโง่มากเลยคือปากบอกอีกแบบนึงแต่การกระทำเป็นอีกแบบนึงมันก็เลยทำให้คนโง่อย่างดิฉันเนี่ยเชื่อไม่ได้ว่าคุณจริงใจกับสิ่งที่ได้พูดกับชาวนาแล้วสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกอะค่ะว่าผมเนี่ยพูดไม่เก่งเท่านักการเมืองแต่ว่าผมเนี่ยพูดคล้ายๆกับว่าพูดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลอะเทอะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยนับวันนะคะใกล้จะเป็นนักการเมืองเข้าไปทุกวันแล้วค่ะคือหลายๆอย่างพูดแต่ทำไม่ได้นะคะเช่นปากก็บอกว่าอุ้ยโครงการจำนำข้าวเนี่ยต้องมาเสียค่าเช่าโกดังใน 2-3 พันล้านเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรเนี่ยมันจะได้ผลกว่าได้ดีกว่าแต่ถามว่ารู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วทำไมถึงแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรหรืออย่างข้าวเนี่ยค่ะที่มันตกต่ำเนี่ยไม่ได้ที่ท่านจำได้ว่าคุณบอกว่านโยบายจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ดีมันทุจริตแต่ก็มีนโยบายจำนำยุ้งฉางออกมาก็เป็นจำนำข้าวเนี่ยค่ะแต่อาจจะมีแนวคิดที่ว่าไปเสียค่าเช่าโกดังเนี่ยมันแพง มันเปลืองก็เลยเอาเป็นว่างั้นเอาไปไว้ในยุ้งฉางของชาวนาเองมันอาจจะดีขึ้นแต่มันก็เป็นการยอมรับไกลๆไหมคะว่านโยบายในการจำนำข้าวเนี่ยมันดีถ้าไม่ดีคงไม่เอาตรงนี้เข้ามาเสริมแล้วก็ตัดในเรื่องของการที่ต้องมาเสียค่าเช่าโกดังตรงนี้ออกไปแต่ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเลยไม่รู้ว่าตกลงคือทำไม่ได้หรือไม่อยากทำหรือว่ายังไงมันก็เลยสะท้อนให้เห็นค่ะว่าท่านก็ได้แต่พูดแต่ว่าในการแก้ปัญหาหรือว่าปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้คือถ้าจะใช้คำว่าดีแต่พูดเหมือนนายพิสิทธิ์นี่ก็ไม่ได้นะเพราะนายพิสิทธิ์เวลาพูดกับสื่อนี่ดูดีใช้คำพูดที่ดีแต่นี่ปากชกปากอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปประหารอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะแม่ไอ้ห้าครบเลยใช้คำว่าดีแต่พูดไม่ได้เขาพูดดิสเครดิตไม่พูดจะดีกว่าฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดิสเครดิตตัวเองค่ะทีนี้พามาดูสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อคือทางสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะได้มีการยกเลิกเวทีสาธารณะเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน1ปีหลังรัฐประหารตามที่ตำรวจสั่งค่ะสถานการณ์ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
อาคารมณียานะคะซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกำหนดจัดงานเวทีสาธารณะเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน1ปีหลังรัฐประหารในเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนำโดยพันตำรวจเอกพรชัยชลอเดชผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เดินทางมาพูดคุยกับนายโจนาธานเฮดนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าว BBC ประจำประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยให้งดจัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระบุนะคะว่าอาจจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์และก่อให้เกิดความวุ่นวายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้และอาจจะมีการกระทำที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมายรวมทั้งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหลังการเจรจานะคะระหว่างนายกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ข้อสรุปตรงกันนะคะว่าสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยจะยกเลิกการจัดงานดังกล่าวนายเฮดกล่าวนะคะว่าสมาคมยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีคำสั่งมาสมาคมก็พร้อมจะดำเนินการแต่นายเฮดคิดว่าการเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะสมาคมเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มทุกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แสดงความคิดเห็นชัดเจนนะคะสิ่งที่ให้เนี่ยดิฉันว่าตรงอยู่ข้อเดียวคือบอกว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอย่างอื่นก็ฟังดูแปลกๆเช่นอาจจะมีบุคคลไม่หวังดีฉวยโอกาสก่อความวุ่นวายอาจจะมีการกระทำที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมายอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นจากข่าวนี้เลยค่ะการที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเนี่ยค่ะมันไม่มีอยู่จริงอะค่ะแม้แต่เขาจะมาแถลงถึงสถานการณ์ทางด้านของสื่อมวลชนหลังรัฐประหารนี่เป็นอย่างไรก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยิ่งกลัวยิ่งกั้นยิ่งฉายภาพชัดนะคะพักกันคู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่นายกได้ทำกับสื่อตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะนาฬิกา1นาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำกับเราสี่สาวเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาดูพฤติกรรมของผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันบ้างนี่นะคะที่ได้มีการปฏิบัติตนนะคะโดยเฉพาะการใช้วาจาต่อผู้สื่อข่าวนะคะ1ปีที่ผ่านมานั้นได้มีการคืนความสุขหรือว่ามอบความทุกข์ให้กับนักข่าวกันแน่นะคะมาดูค่ะพฤติกรรมที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าวนี่นะคะก็เต็มไปด้วยความรุนแรงค่ะในขณะที่สื่อมวลชนกระแสหลักเลือกที่จะนิ่งเฉยสิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงสนับสนุนต่อการดำรงอยู่ของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารติดตามรายงานพิเศษนี้จากคุณบุรพาเหล็กล้วนงามค่ะกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้กิริยารุนแรงต่อบุคคลอื่นอย่างเช่นล่าสุดคือการกล่าวภายหลังการมอบรางวัลให้กับชาวนาและองค์กรชาวนาว่าฝากชกปากคนที่ชอบวิจารณ์รัฐบาลเป็นสิ่งที่พบเห็นมาโดยตลอดหากนับตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสามารถพบการกระทําเหล่านี้มาแล้วหลายครั้งและนี่คือเหตุการณ์บางเหตุการณ์เฉพาะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่29มกราคมพลเอกประยุทธ์พูดคำหยาบคายออกมาเมื่อตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ทยอยเรียกตัวนักการเมืองมารายงานตัวทำไมเราจะไปเชิญที่ไหนเชิญที่ร้านค้าหรือไงหรือไปเชิญในตามท่วมห้องน้ำหรือไงก็เชิญที่บ้านดิฮะว่าร้านค้าก็ตรงไหนเจอตรงไหนก็เชิญตรงนั้นน่ะเอ้าก็เท่านั้นน่ะมาถามให้มันเป็นเรื่องอยู่นั่นแหละใครล่ะใครมองอ่ะไหนคนตรงไหนไหนบอกมาไอ้แถวนี้ว่าไงอึดอัดหรือเปล่าอึดอัดหรือเปล่าพลเรือนอึดอัดหรือเปล่าพลเรือนอึดอัดมั้ยไม่ได้เรื่องอำนาจผมไม่ใช่ไอ้พวกบ้าอำนาจเฮ้ยเข้าใจกันทีมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีแล้วโมโหแล้วไอ้คนถ่ายรูปมันถ่ายได้ยังไงผ
ผมก็ทำนิ้วผมไปเรื่อยไอ้หาถ่ายออกมาถ่ายทีว่าผมไปชิวทีโน่นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันต่ำไงด่าทีไม่กลัวแล้วด่าแกทำไมก็สั่งไปที่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าผมสั่งนี่นโยบายบทจะมาถามนโยบายผมนโยบายกระทรวงไอ้ที่เขาทำทุกวันนี่ผมสั่งเข้าใจยังไม่ต้องมาบอกเสียงดังไม่ได้โมโหเสียงดังโมโหที่ไหนแล้วมันมีใช่ไหมเดือนถัดมาที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพูดจาหนักข้อขึ้นมาอีกโดยถึงกับขู่ว่าจะปิดสื่อและจะยิงเป้าเนี่ยทุกคนว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าขอชอถ้าขอชอขออนุญาตไปแล้วก็เสร็จก็ไม่อยู่ทำไงขอชอผิดอีกมันโทษมันก็ลงผมทั้งนั้นแหละก็เป็นนายกงั้นผมแช่งได้ขอชอทุกอย่างเอาไหมเล่าเอาไหมเอาไหมเล่ามาตทุกมาตาละเอาไหมไม่ซื้อทุกซื้อแล้วอำนาจผมมีขนาดนั้นน่ะนะพินจับประยิงเป้าได้เลยผมไม่ได้ทำสักอันเลยนี่คือปฏิกิริยาของพลเอกประยุทธ์ที่แสดงออกหลังผู้สื่อข่าวพีซทีวีสอบถามถึงผลงานรัฐบาลในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่5มีนาคมซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถชี้แจงผลงานเป็นรูปธรรมได้ทำให้วันถัดมาระหว่างที่หัวหน้าคสช.ปาฐกถาอยู่จึงพูดขึ้นมาว่าอยากจะชกหน้านักข่าวที่ตั้งคำถามสิ่งที่มาถึงรัฐบาลนี้ทำนะผมบอกท่านย้ำอีกทีเมื่อวานเนี่ยผมเจอนักข่าวถามบอกว่ารัฐบาลมีผลงานอะไรบ้างไหมครับผมแค่จะชกหน้าคนถามทำแค่ตายคนถามครับทุกวันผมบอกเวลาพูดฟังผมว่าไม่เคยฟังสมองเนี่ยจำวันเดียวจำตอนผมพูดแต่ห้าทีก็ลืมแล้วรายเดือนมีนาคมพลเอกประยุทธ์ขู่ว่าจะใช้อำนาจปิดสื่อและบอกให้นางสาวถัปปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่จากกรณีที่นางสาวถัปปณีรายงานข่าวแรงงานทาสบนเรือประมงอะไรกันนักหนาผมไม่เข้าใจต้องเมื่อนี่ต้องเมื่อนั่นนะของราชลีเธอเหมือนกันฉันเปิดดูเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ได้ทักหน้าเลยนะหนังสือพิมพ์อะไรล่ะเธอทำงานหนังสือพิมพ์อะไรมันเป็นบ้าหรือไงเขียนอะไรก็ไม่รู้ทุกวันจะเอาอะไรนักหนาเก่งนักหนามาบริหารมาสมัครเป็นส.ส.นะไอ้ชัชวาลไอ้อะไรไอ้โสพลอะไรพวกเนี้ยพอพูดในลักษณะของว่ารัฐบาลสร้างสถานการณ์ก็มันโง่ไงแล้วเธอเป็นโง่ตามเขาหรือเปล่าเราฉันจะทำไปเพื่ออะไรฉันทำไปเพื่ออะไรคิดด้วยไอ้ความเป็นมนุษย์ดิฉันมาเนี่ยฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างนั้นแล้วฉันมาทำทำไมคือหมายความว่าเพื่อฉันอยากจะอยู่ไม่เพื่ออะไรพูดตรงนี้จะมีการห้ามปรามอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีผลกระทบต่อการกำลังทำรถในของนายเดี๋ยวสนใจนี่คือนิสัยของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส่วนสาเหตุที่ทำให้หัวหน้าคสช.แสดงกริยาเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้สื่อข่าวภาคสนามไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองต่อพลเอกประยุทธ์การที่สื่อมวลชนกระแสหลักซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนเลือกที่จะนิ่งเฉยจึงเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดำรงอยู่ต่อไปได้ดังที่นายประวิตรโรจนพฤกษ์นักข่าวอาวุโสระบุว่าปัญหาเผด็จการทหารเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่กว่านั้นคือคนเป็นล้านที่พร้อมสนับสนุนอุ้มชูเผด็จการซ้ำแล้วซ้ำเล่าบูรพาเล็กล้วนงาม Peace News รายงานมองในอีกมุมต่างที่บก.บูรพาได้วิเคราะห์นะคะดิฉันมองว่าการตั้งประเด็นคำถามและการหัวเราะต่อการมีอารมณ์ต่อคำถามของนักข่าวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะเหมือนเขาหัวเราะเพราะเห็นไหมล่อให้อารมณ์เสียแล้วก็หลุดในภาพและคำพูดที่ไม่ควรจะออกมาจนได้แบบนั้นก็อาจจะมีหรือในอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นไปตามนักวิชาการที่บอกว่าก็กลายเป็นการยอมรับอำนาจเผด็จการโดยปริยายเนี่ยเป็นเรื่องค
ขบขันและรับได้คือเหมือนสื่อมันมีอยู่2มุมที่มันต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะการนำเสนอข้อเท็จจริงขณะเดียวกันเนี่ยสื่อตอนนี้เป็นสื่อพาณิชย์เอกชนทำและเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอิงรายได้และถ้าสมมุติอะไรก็ตามที่มันไปขัดต่ออำนาจดูพิสทีวีมันเป็นตัวอย่างค่ะเมื่อนั้นนะคะมันก็จะเกิดการสะดุดและคำว่าขาดทุนจะเกิดขึ้นในทันทีสำหรับผู้ที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นบริษัทแล้วก็ผลิตทีวีและข่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่นำเสนอหรือว่าเป็นตัวดึงเรตติ้งมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากที่จะทำให้ปฏิกิริยาหรือว่าการแสดงออกในการยืนหยัดถึงหน้าที่การทำสื่อสารมวลชนของนักข่าวเนี่ยมันมีปัจจัยที่ทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่แค่เรื่องการที่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองแต่การรักษาสิทธิ์มากๆย้อนกลับไปตอนช่วงคสช.เข้ามาแรกๆค่ะมีนักข่าวที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่ใช้สก็อตเทปแปะปากและท้ายที่สุดเนี่ยค่ะบริษัทก็ให้เธอออกนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่ถ้านักข่าวยืนหยัดแต่มันเกี่ยวเรื่องกับการเงินด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะยากที่จะถามหาจรรยาบรรณมันคำจุดพอดีค่ะเพื่อที่จะอยู่ให้ได้อ่ะที่ว่าอุดมการณ์ดั่งขุนเขากระเป๋าเราเบาหวิวอะไรเนี่ยอุดมการแข็งแกร่งดังขุนเขาแต่เงินในกระเป๋าอย่างขนนกเบาเยี่ยงขนนกมันก็เลยต้องคือด้วยอุดมการก็ใช่การที่ต้องมีมันก็สำคัญนั่นแหละในฐานะของผู้สื่อข่าวก็หาเช้ากินข้าวเหมือนกันนะก็เนี่ยค่ะในคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ยืนหยัดในสิทธิ์ที่จะต้องทำข่าวหรือว่าสื่อดิฉันเองเขาต้องยกตัวอย่างกรณีพีซจะเห็นได้ชัดเจนว่าอุดมการณ์และการยืนหยัดที่จะนำเสนอแล้วก็สิ่งที่ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สื่อจะทำได้เป็นยังไงกับการไปงัดข้อกับผู้มีอำนาจท้ายที่สุดจุดจบก็คือการจอดำค่ะนี่แหละนะคะก็ต้องอยู่กันไปภายใต้ผู้มีอำนาจแบบนี้ค่ะนะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานอีก2ปีแบบที่ท่านพูดหรือเปล่านั่นเองนะคะทีนี้นอกเหนือจากภาคของสื่อแล้วค่ะภาคของประชาชนอย่างที่นายกพูดหรือว่าผู้มีอำนาจพูดเนี่ยนะว่าก็ไม่เห็นจะมีใครออกมาต่อต้านเลยคุณอรุณไทยก็ได้ถามกลับไปเนี่ยนะคะว่าแล้วคุณใช้กฎหมายอะไรอยู่ในการกดหัวประชาชนสิ่งที่ตระหนักมากไปกว่านั้นค่ะว่าถึงแม้มีความพยายามในการใช้กฎหมายกดหัวประชาชนอยู่แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าคัดง้างกับอำนาจที่เขามองแล้วว่ามันไม่ชอบธรรมต่างๆเหล่านั้นน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะคะหลังจากวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้มีการทำกิจกรรมที่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะที่รุนแรงแต่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงถูกนำตัวไปสน.ปทุมวันค่ะกว่า10ชั่วโมงปล่อยตัวออกมาค่ะภายใต้สิ่งที่ตำรวจบอกกับนักศึกษากลุ่มนั้นนะคะว่าไม่ตั้งข้อกล่าวหาไม่ตั้งข้อหาใดๆแต่ให้ถ่ายสำเนาแบบประชาชนและเซ็นกำกับว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวอีกล่าสุดกลับกลายเป็นว่ามีหมายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเรียกตัวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาจนล่าสุดต้องมีการประกันตัวกันเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมโดยอัยการศาลทหารนะคะสั่งฟ้องคดีกลุ่มพลเมืองโต้กลับจากการจัดกิจกรรมเลือกตั้งที่ลักตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยนะคะละเมิดคำสั่งคสช.โดยศาลให้ประกันตัวแต่วางเงื่อนไขห้ามชุมนุมทางการเมืองค่ะนายพันศักดิ์ศรีเทพและสมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับรวม4คนค่ะเข้าพบอัยการศาลทหารเพื่อฟังการพิจารณาว่าอัยการศาลทหารจะสั่งฟ้องคดีต่อศาลทหารหรือไม่ตามที่ผู้ต้องหาทั้ง4คนถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนจากกรณีจัดกิจกรรมเลือกตั้งที่ลักบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายพันศักดิ์กล่าวนะคะว่าถูกดำเนินคดี2คดีคือคดีพลเมืองรุกเดินและคดีเลือกตั้งที่ลักซึ่งพนักงานสอบสวนได้สืบพยานของผู้ต้องหาซึ่งเป็นนักวิชาการ4คนโดยนักวิชาการให้ข้อมูลในทางหลักการที่มีประโยชน์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และบอกถึงสิทธิ์อันพึงมีของผู้ต้องหาทั้ง4คนที่เคลื่อนไหวโดยสันติและไม่เป็นการคุกคามต่อรัฐค่ะก็เราได้ให้ได้เชิญอาจารย์4ท่านมาได้ให้ปากคำเป็นพยานก็สิ้นสุดเมื่อวาน2ท่านนะครับคืออาจารย์ชัยวัฒน์สถานันท์กับอาจารย์
ประพาสปิ่นตกแต่งครับก่อนหน้านั้นอาจารย์สมชายปีชาศิลปกุลกับอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ก็ได้ให้ความกรุณามาให้ปากคำเป็นพยานเรานะครับทีนี้ทางสน.ปทุมวันเมื่อวานก็ได้รับแจ้งจากทางอัยการที่นี่ว่าเขาจะรอสำนวนสอบปากคำดึกดื่นแค่ไหนก็จะรอก็เราก็คาดเดาว่าน่าจะสั่งฟ้องนะครับคือมันไม่ใช่กังวลหรืออะไรมันเป็นเรื่องบาปกรรมที่เราทำไว้นะครับซึ่งมันก็ผูกพันมากับกรรมที่ทางเขาได้ทำตั้งแต่รัฐประหาร49จนถึง57นะครับกรรมมันผูกกันมันก็ถ้ายังไม่ตัดกรรมยังไม่นั่นกรรมมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเรื่องปองดองเนี่ยผมว่าลืมไปเถอะหลังจากอัยการศาลทหารค่ะพิจารณาสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนประมาณ2ชั่วโมงจึงมีความเห็นว่าสำนวนมีความสมบูรณ์และสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง4คนต่อศาลจากนั้นได้ขออำนาจศาลนำตัวจำเลยไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนางสาวภวินีชุมศรีค่ะทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวนะคะว่าทนายความยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อคนซึ่งศาลให้ประกันตัวพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยชุมนุมทางการเมืองส่วนอีกคดีของนายพันศักดิ์ค่ะคือคดีพลเมืองรุกเดินพนักงานสอบสวนยังสอบสวนไม่เสร็จจึงเลื่อนการส่งสำนวนคดีให้อัยการไปก่อนเป็นวันที่19มิถุนายนค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีนะคะจากการจัดกิจกรรมเลือกตั้งที่รักแล้วก็พลเมืองรุกเดินนะคะกรณีนี้เนี่ยก็มีคุณพันศักดิ์ศรีเทพแล้วก็สมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับรวม4คนด้วยกันแต่ว่าในส่วนของน้องๆที่ไปจัดกิจกรรมกันในวันที่22เมื่อวานนี้ที่ฉันขออนุญาตนะคะอ้างอิงจาก Facebook ของน้องรังสิมันโรมเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับหมายเรียกผู้ต้องหานะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือในหมายเนี่ยนะคะสถานที่ออกหมายคือสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันออกหมายวันที่28พฤษภาคมนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมาให้เมื่อวานนี้น้องได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook เป็นข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยน้องรังสิมันโรมเนี่ยได้มีการแคปชั่นหรือว่าพิมพ์ข้อความประกอบเนี่ยนะคะภาพหมายเรียกเนี่ยบอกว่าหมายเรียกมาถึงผมแล้วซึ่งได้ข่าวว่าจะมีอีก9คนที่โดนเรียกตัวหลังจากเหตุการณ์รุมกระทืบนักศึกษาที่หน้าหอศิลป์จัดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ตลกสุดๆเนี่ยนะคะบอกว่าคือคนที่เป็นผู้กล่าวหาคือผู้กระทืบเรานี่แหละและพอถึงจุดนี้อ้างวิอาญาแต่ตอนสลายพวกเรานี่อ้างอะไรเพราะฉะนั้นหมายความว่ากลุ่มพลเมืองโต้กลับก็โดนกลุ่มน้องๆที่ไปจัดกิจกรรมวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็อ้างอิงจากน้องรัชมันโรมบอกว่าอีก9คนจะโดนหมายเรียกซึ่งก็มาติดตามรายละเอียดกันที่ข่าวนี้เลยนะคะที่พลเมืองโต้กลับค่ะได้คัดค้านการที่ตำรวจเรียกตัวนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาให้มารายงานตัวเนื่องจากผิดเงื่อนไขและเจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้เริ่มก่อนด้วยค่ะนายศิรวิทย์เสรีที่วัดนะคะสมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่นักศึกษาซึ่งทำกิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมากับการครบรอบ1ปีการรัฐประหารได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันในวันที่8มิถุนายนค่ะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สมควรที่จะตั้งข้อกล่าวหากับนักศึกษากลุ่มนี้เพราะในวันนั้นเจ้าหน้าที่กระทำการเกินกว่าเหตุกับนักศึกษาก่อนขณะที่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนักศึกษาหลายคนยังถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่และคุกคามนายศิรวิทย์คิดว่าสาเหตุที่มีผู้ถูกเรียกไปรายงานตัว9คนจากทั้งหมด38คนเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวก็คือผู้ที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนซึ่งน่าจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.สมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับผู้นี้ได้บอกอีกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทำลายหลักสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาซึ่งยากที่จะทำให้เกิดการปรองดองมีหมายไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเจอกับภาวะการแบบนี้นะฮะและท้ายสุดแล้วเนี่ย
ถ้ามีหมายเรียกและมีการดำเนินคดีจริงๆก็ต้องมาแบบผมเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะฮะถ้าหลายๆคนเองก็ต้องมีภาระทางการเรียนภาระบางคนถ้าจบแล้วเนี่ยแทนที่จะออกไปหางานอย่างคนปกติก็ต้องมาขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าไม่มีเหตุสมควรอะไรที่จะสั่งฟ้องดำเนินคดีกับกลุ่มนักศึกษาในวันที่22นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่ในวันที่22เนี่ยนะฮะและพฤติกรรมพฤติการหลายๆอย่างก็ชัดเจนแล้วว่าฝ่ายเจ้าที่เองเป็นฝ่ายที่ใช้ปฏิบัติการที่เกินกว่าเหตุในระดับค่อนข้างมากนะครับก็กังวลใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วหลายคนเองก็ได้ข่าวว่าเริ่มมีการสาบไปถึงบ้านนะครับระดับหนึ่งไปพูดคุยกับผู้ปกครองของให้กดดันผ่านผู้ปกครองอย่างนี้นะฮะแล้วมีการข่มขู่คุกคามบ้างอย่างนี้นะซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นและไม่ควรจะกระทำเช่นนี้นายอนนท์นำพาสมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับได้กล่าวค่ะว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะปล่อยตัวนักศึกษาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นการเรียกนักศึกษาไปรายงานตัวจึงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำผิดเงื่อนไขค่ะผมคิดว่ามันสะท้อนเรื่องความไม่แน่ใจและความไม่มั่นคงในการใช้อำนาจของเจ้าที่ทหารอยู่แต่ก็ผมคิดว่าควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะเพราะว่าทางงงเขาก็ใช้สันติวิธีกันอย่างเต็มที่แล้วคือในทางการต่อสู้คดีแล้วก็สู้กันละเอียดกันทุกเม็ดนะฮะว่าหนึ่งก็คือคสช.มาโดยไม่ชอบเรื่องคำสั่งประกาศโดยไม่ชอบนะส่วนเรื่องการต่อสู้คดีการเคลื่อนไหวก็คงเป็นเรื่องของเฉพาะกลุ่มไปอย่างกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็จะมีการเคลื่อนไหวการฟ้องร้องคสช.การทำกิจกรรมกันอยู่นักศึกษาเขาก็ยังยืนยันว่าทำดีครับนักศึกษาที่ถูกตำรวจออกหมายเรียกให้ไปรายงานตัวนะคะก็มีอาทิเช่นนายรังสิมันโรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายรัฐพลสุภโสพลนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายทรงธรรมแก้วพันพลึกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะก็แล้วก็มีการเปิดเผยของน้องรังสิมันอย่างที่คุณนิชมันได้บอกไปนะคะทีนี้มาตามต่อในเรื่องของการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆอ่ะสนช.นะคะหน้าที่ในยามนี้เนี่ยคือการตรากฎหมายทำหน้าที่แทนส.ส.แต่ว่าเราก็ได้เห็นมีความพยายามที่จะทำหน้าที่แทนส.ว.ไปด้วยในตัวนะคะประเด็นในเรื่องของการถอดถอนนั่นเองอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักในสายตาของประชาชนแต่เป็นงานหลักที่มาของสนช.ในครั้งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอย่างประเด็นในเรื่องของการถอดถอนบรรดาส.ส.248คนที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นเรื่องของคุณหญิงจารุวรรณเมธกานะคะโดยประธานสนช.ออกมาระบุค่ะว่าเปิดให้สมาชิกสนช.เนี่ยยื่นยติซักถามกรณีถอดถอนอดีตส.ส.248คนวันที่4มิถุนายนนี้นะคะพร้อมกับแจ้งที่ประชุมค่ะว่าปปช.เนี่ยผิดพลาดหลังส่งหนังสือถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้แจ้งต่อที่ประชุมสนช.รับทราบถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ส่งหนังสือผิดพลาดเกี่ยวกับการถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณเมธกาอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหลังจากกรณีการอนุมัติการศึกษาดูงานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีโดยมิชอบนั้นซึ่งจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี2542มาตรา34วงเล็บ6แต่มีความคลาดเคลื่อนทางขั้นตอนธุรการซึ่งได้ส่งเรื่องมายังสนช.พิจารณากระบวนการถอดถอนปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางปปช.ก็ได้แก้ไขแล้วก็ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วจึงขอแจ้งต่อสนช.ให้รับทราบนะคะแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะนายพรเพชรก็ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกำหนดการประชุมนัดแรกในวันที่26มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีตส.ส.248คนจากการดำเนินการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.เพื่อวางกรอบและขั้นตอนแล้วก็พิจารณาคำขอเพิ่มพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาและคำคัดค้านของผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้กล่าวหาด้วยนะคะรวมทั้งให้สมาชิกเนี่ยได้ศึกษาสำนวนไต่สวนของปปช.ที่มีจำนวน333หน้าตลอดจนให้สมาชิกที่ต้องการยื่นยติซักถามสามารถส่งคำถามตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงก่อนวันประชุมนัดที่2ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะเรื่องของการ
ส่งหนังสือผิดพลาดเนี่ยค่ะจะมองให้มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดหรือก็ได้นะก็คนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างอะค่ะ10เขามีอะไรนะ10เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งแหมก็ส่งผิดก็เป็นกันได้แต่มองให้ลึกเนี่ยมันก็น่าคิดว่าเอหรือว่ากระบวนการเนี่ยค่ะมันจะต้องดำเนินการไปสู่สนช.ในการที่จะถอดถอนแต่มีการออกมาบอกกันว่าเรื่องของคุณหญิงเนี่ยไม่จำเป็นที่สนช.จะต้องถอดถอนส่งเรื่องไปผู้ตรวจเงินแผ่นดินแต่ตามกระบวนการแล้วมันต้องส่งไงฮะพอถึงเรื่องที่จะต้องส่งมันก็เลยต้องส่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าไปผิดพลาดที่ธุรการที่ไม่ยอมส่งไปที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินกลับมาส่งที่สนช. อันนี้ก็น่าคิดแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับ248ส.ส.ดิฉันจะจับตาดูเลยค่ะว่ามติเนี่ยของบรรดาสนช.จะออกมาว่าอย่างไรตรรกะหรือแนวความคิดที่ว่ากำลังจะมีการล้มล้างกันทางการเมืองหรือว่าล้างเผ่าพันธุ์ทางการเมืองเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยน่าคิดรอดูกัน26มิถุนายนนี้ก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาคดีนัดแรกแล้วก็จะเป็นการนัดแถลงเปิดคดีด้วยนะคะในวันที่26เกี่ยวกับอดีตส.ส.248คนนะคะที่ร่วมกันลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มิชอบนำมาซึ่งการล้มล้างการปกครองเลยนี่นะคะในตอนนี้ดิฉันก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีคุณสมคิดเนี่ยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น1ใน248คนเนี่ยค่ะคุณสมคิดก็ได้มีการพูดในทํานองว่าจะต้องชี้แจงในความบริสุทธิ์เนี่ยของแต่ละท่านเป็นรายบุคคลไปไม่ใช่แบบเป็นรายกลุ่มซึ่งเขาก็ได้มีการแจ้งไว้ว่าจะมี 3-4 กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะคะที่ลงวาระ1 2 3แล้วก็รวมทั้งหมดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแต่คุณสมคิดก็ได้มีการยืนยันแล้วว่าเราได้มีการปรึกษากับทั้ง248คนทั้งหมดก็เห็นตรงกันว่าจะต้องชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเองทุกคนเป็นรายบุคคลต่อเนื่องกันไปแล้วก็ต้องใช้เวลานี่นะคะ1ปีกว่าๆโอ้แต่จะทำได้หรือเปล่าเพราะสนช.อย่างครั้งที่แล้วของสว.ค่ะต้องส่งตัวแทนไปใช่นะถ้าสว.ไม่ผิดแล้วสส.จะผิดได้อย่างไรอ่ะดิฉันถามนะถามคุณสมคิดนะคะตอนอยู่ในห้องอาหารบอกว่าแล้วถ้ามันต้องมีเหตุผลอธิบายที่มันมากพอสมควรเหมือนกันนะถ้าสว.ไม่ผิดแล้วส.ส.ผิดเนี่ยเอาหน้าช่วงนี้ไม่ต้องหาเหตุผลหรอกเอาเป็นว่าผมรู้ว่าผมโดนแน่ก็หลักการของทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะที่โดนถอดถอนทางคุณบุญทรงทางคุณมนัสสร้อยพลอยที่โดนถอดถอนในขณะที่คุณหญิงจารุวรรณเนี่ยไม่ต้องโดนถอดถอนเนี่ยตรรกะมันได้เหมือนกันนะคะ อันนึงบอกว่าไม่มีตำแหน่งแล้วแต่ถอดถอนได้ อันนึงบอกไม่มีตำแหน่งแล้วไงก็เลยไม่ถอดถอนหรือรัฐธรรมนูญ50ไม่มีแล้วแต่ถอดถอนได้ อีกเคสนึงบอกก็รัฐธรรมนูญ50มันไม่มีแล้วก็เลยไม่ต้องถอดถอนบางอันก็เดี๋ยวยึดตามรัฐธรรมนูญ50บางอันก็ไม่ได้ยึดแต่ว่าไปเน้นในเรื่องของคดีอาญาแทนแต่คุณสมคิดนี่ก็มั่นอกมั่นใจเนี่ยก็ประมาณว่าโดนแน่ๆเพราะว่ายึดจากคำพูดของพลเอกประยุทธ์นี่นะคะที่พูดก่อนหน้านี้ว่านักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งต่อความปรองดองฉะนั้นเองผลออกมาเนี่ยค่ะคุณสมคิดก็เหมือนกับกลายว่าทำใจไว้ก่อนล่วงหน้านะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในตอนนั้นแล้วกับฝ่ายนิติบัญญัตินะคะแต่ละคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมปปช.ถึงมีอำนาจมากกว่าฝ่ายนิติบัญญัติอีกในการที่มาดูแลคดีนี้รวมไปถึงส่งเรื่องไปให้สนช.อีกแบบนี้ค่ะก็เป็นไปตามนั้นนะคะอย่างที่บอกก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลหรือว่าหลักการอะไรตอนนี้เป็นช่วงฟรีสไตล์ค่ะอยากทำอะไรก็ทำได้นะคะก็รอดูกันก็แล้วกันแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าใครรอความหวังว่าจะให้รัฐธรรมนูญใหม่สว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะหากรัฐธรรมนูญใหม่ระบุแบบนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่สส.กลุ่มนี้ทำก็จะกลายเป็นไม่ผิดไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องมีความหวังกันเลยเรื่องนี้บ้านเราไม่ใช่ประเทศไทยนะคะบ้านเราเป็นอำเภอใจอำเภอ เราอยู่เป็นอำเภอนะนี่ไม่ใช่ประเทศอำเภอใจนั่นเองนะพักกันก่อนสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลากหลายประเด็นค่ะวันนี้ที่มีการประชุมแม่น้ำสามสายนะคะชี้แจงผลงานมีอะไรกันบ้าง1ปีที่ผ่านมาแล้วสนช.สปช.จะซักถามกันแบบเต็มเวลาขนาดไหนเนี่ยนะคะติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
รับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำประจำวันนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะประเด็นของการวันนี้ที่มีการประชุมแม่น้ำ3สายค่ะชี้แจงผลงานนะคะรัฐบาล1ปีที่ผ่านมามีอะไรที่น่าหยิบยกมาโฆษณาละหรือจะเรียกว่ายังไงดีอวดนะคะอวดอ้างคือมองไปยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่านี่แหละ1ปีเนี่ยเขาก็ให้เวลามาจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งในการลุกขึ้นมาพูดกันแล้วก็ให้เวลาในส่วนของสนช.กับสปช.ที่จะซักถามถึงประเด็นที่อยากจะถามไปยังครม.ด้วยนอกจากจะได้เห็นแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้แล้วนี่นะคะก็จะได้เห็นถึงการชงคำถามของนายไพบูลย์นิติตะวันในวันนี้ด้วยส่วนจะชงคำถามอย่างไรมาติดตามกันค่ะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะที่มีการแถลงผลงานรอบ1ปีต่อที่ประชุมสนช.และสปช.พร้อมโยนให้ประชาชนตัดสินนี่นะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะไพบูลย์นิติตะวันก็ได้มีการลุกขึ้นถามคำถามชงไปยังนายกรัฐมนตรีนี่นะคะว่าถ้าทำประชามติให้ปฏิรูป2ปีก่อนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะเห็นชอบหรือไม่ส่วนนายกจะตอบว่าอย่างไรมาติดตามกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้แถลงชี้แจงการดำเนินงานในรอบ1ปีของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ว่าปัจจุบันการทำงานของรัฐบาลและคสช.อยู่ในระยะที่2ซึ่งโรดแมปในการทำงานหลังจากวันที่22พฤษภาคม2557คือการใช้กฎอัยการศึกเพื่อยุติความขัดแย้งจากนั้นเมื่อเวลาผ่านมา5เดือนก็มีการใช้มาตรา44แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเช่นปัญหาของกรมการบินพลเรือนและปัญหาการค้ามนุษย์ให้รวดเร็วขึ้นส่วนสิ่งที่สปช.ต้องทำไปปฏิรูปคือเรื่องที่รัฐบาลได้ทำมาต้องไปสานต่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่ใช่การคิดขึ้นมาใหม่ขณะที่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงนะคะมีคสช.คอยดูแลแล้วก็มีศูนย์ปรองดองสมานฉันท์หรือสปป.นะคะก็ได้มีการเชิญนักการเมืองและกลุ่มต่างๆมาทำความเข้าใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นซึ่งการทำเช่นนี้ไม่ใช่การกดหัวใครพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวอีกนะคะว่าหากทุกฝ่ายต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศแล้วก็ยุติความขัดแย้งต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมส่วนการปรองดองนั้นนะคะจะยกโทษให้ทุกคนที่ทำผิดไม่ได้ย้ำอีกครั้งนะคะส่วนการปรองดองนั้นนี่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าจะยกโทษให้ทุกคนที่ทำผิดไม่ได้เพราะทุกคดีนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนเนื่องจากที่ผ่านมามีคนบาดเจ็บล้มตายขณะนี้ไม่มีนักโทษทางการเมืองมีแต่เพียงนักโทษในคดีอาญาเท่านั้นจากนั้นสมาชิกสปช.ได้มีการตั้งคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์จำนวน3คำถามด้วยกันนี่นะคะโดยนายไพบูลย์นิติตะวันค่ะสมาชิกสปช.ได้มีการสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงข้อเรียกร้องของประชาชนตั้งแต่ก่อนวันที่22พฤษภาคม2557ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะคะหากประชาชนเข้าชื่อเสนอให้มีการทำประชามติเพื่อยืดเวลาการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งออกไปอีก2ปีนายกรัฐมนตรีจะเห็นชอบหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบนะคะว่าเป็นคำถามที่ตอบยากแต่สิ่งเสนอมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ที่จะเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เพราะอาจถูกมองว่าต้องการสืบทอดอำนาจและต่างประเทศก็กดดันตลอดเวลาว่าจะเลือกตั้งเมื่อใดส่วนการอยู่ต่อโดยใช้อำนาจตามมาตรา44นั้นไม่สามารถทำได้เช่นกันดังนั้นจึงต้องอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศต้องพูดกับสังคมโลกว่าต้องการแบบใดวันนี้การค้าการลงทุนก็มาประเทศเราหมดแต่สิ่งที่ผมถูกกดดันอะไรรู้ไหมเขาถามแล้วว่าทุกอย่างดีหมดเดี๋ยวจะลงทุนดังง้นอย่างนี้ปีหน้าจะมาใหม่เอาอะไรบอกกันแลกกันแต่เลือกตั้งเมื่อไหร่ท้ายสุดจะจบด้วยคำนี้เลือกตั้งเมื่อไหร่นะผมก็ได้แต่บอกว่าทุกอย่างไปทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะผมอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมันจะเลือกตั้งมันก็อยู่ที่รัฐธรรมนูญทำเสร็จแล้วก็จะไปสู่การประชามติประชามติเสร็จก็จะเลือกตั้งผมก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศถูกไหมล่ะว่ามันจะไปสู่การปฏิรูปหรือไม่ต้องการจะแก้ปัญหาประเทศหรือไม่หรือต้องการจะเลือกตั้งเพื่อให้มีประชาธิปไตยเต็มใบผมไม่รู้ผมตอบก็ไม่ได้แค่นี้นะแล้วก็ให้ผมสัญญาว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่วันนี้ที่เข้ามาคุยผมอยู่เนี่ยมันจะเกิดต่อเนื่องในรัฐบาลหน้าหรือไม่ถามที่ผมจะตอบเขาได้ไหมเพราะว่าผมก็รู้ตัวใครจะเป็นรัฐบาลหน้าว่าผมจะอยากอยู่ต่อเลือกรับครับขอบคุณครับแล้วอยู่เลย
ใช้มาตรา44มันก็ไม่ได้อีกนะใช้มาตรา44ไม่ได้บางคนบอกว่าให้ใช้มาตรา44ไปเลยไม่ต้องเลือกตั้งแล้วรัฐบาลนี่ทำงานต่อทำได้ไหมแล้วไม่ใช่ใช้มาตรา44ทำอะไรก็ได้ทำเพื่อตัวเองก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศจะต้องเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศเองท่านไปหามานะท่านจะมางานก็ใช้ไอ้เรื่องคดีคอขาดบาดตายก็ให้ผมทำอีกไม่เอาละคอขาดตายครั้งแล้วนะนะเพราะนั้นช่วยผมถ้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการยังไงพูดไปสังคมโลกรับได้ถ้าไม่พูดแทนผมผมพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวถามผมอยากอยู่อีกอยู่ทุกวันอายุสั้นลงทุกวันเนี่ยนอนก็ไม่หลับทั้งนี้พลเอกประยุทธ์นะคะได้มีการถามสมาชิกสนช.และสปช.ที่ร่วมรับฟังนะคะว่าต้องการให้อยู่บริหารต่อไปหรือไม่โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็ได้มีการปรบมือเป็นการตอบรับแบบให้กำลังใจนะคะถามตอบกันไปมานะคะในวันนี้ทั้งไพบูลย์ก็ยิงคำถามซึ่งอ้างว่าประชาชนอยากจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนายกจะว่าอย่างไรโอ้โหปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่มันไม่ใช่แนวทางของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะคะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยคงจะทราบเป็นแนวทางของกปปส.นายกรัฐมนตรีก็ตอบอ้อมแอมกลมแกล้มเนี่ยนะคะก็พูดในทำนองว่าจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปถามประชาชนก่อนแล้วเป็นคำถามที่ตอบยากแล้วทำไมตอนรัฐประหารไม่ถามประชาชนนะคะที่อย่างเงี้ยถามประชาชนก่อนนี่เป็นประเด็นที่มาพูดแถลงก่อนที่จะเข้านั่นน่ะสินะข่าวแรกอะค่ะที่พูดก่อนแล้วก็เข้าไปถึงเป็นประเด็นบอกว่าให้อยู่ต่ออีก2ปีนะว่ายังไงก็อยู่ที่ประชาชนก็เนื้อหาเดิม อยู่ที่ประชาชนที่ประชาชนแล้วจะอยู่ต่อต้องอยู่ด้วยความชอบธรรมชอบธรรมที่ว่าจากประชาชนจริงหรือชอบธรรมที่ว่าชอบธรรมด้วยกฎหมายซึ่งผู้ที่เขียนกฎหมายคือคนที่มาจากการรัฐประหารน่ะแหละน่าคิดนะคะเดียวกันแต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันสนใจมากกว่าเนื้อหาคือหม่อมอุ๋ยหลับค่ะโอ้ยคือเพย์ภาพให้ดูก็ได้นะคะมีหลักฐานหลับแบบจริงจังพลเอกประวิตรพี่ใหญ่เองก็ไม่ไหวคือกินน้ำก็แล้วลูบหน้าแล้วเช็ดหน้าลูบหน้าแล้วก็แล้วกินชาเพื่อที่จะให้ตาตื่นก็แล้วแค่ขี้ตาก็แล้วคนอื่นเขาหากันคืนๆนะคะแต่ว่าคนข้างๆนี่หลับเอาหลับเอานะนี่ท่านผู้นำนะคะนี่องค์รัฐาธิปัตย์นะคะนี่คือผู้ถืออำนาจเต็มมีมาตรา44นะคะสั่งประหารคนได้นะคะนี่ก็อยากให้สังเกตพลเอกประวิตรนะคะข้างๆเอารูปหน้ารูปตาเอาโอ้ยแบบไม่ไหวอยู่นะไม่ไหวแล้วไม่คือทำงานน้ำชาไม่ได้หลับได้นอนหรืออากาศที่สภาเนี่ยเย็นเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ถ้าสังเกตดูนะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยค่ะจะสามัคคีกันประหยัดพลังงานช่วงวันศุกร์ใช่2:15เป็นต้นไปนะคะลดการใช้พลังงานไปเยอะก็เลยเอาถ้างั้นไม่ต้องคิดละจะเปิดแอร์เย็นที่สภาขนาดไหนก็ได้ก็เลยเองก็หลับเย็นดีจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นเกาหลีเหนือนะคะเกาหลีเหนือเนี่ยโดนยิงตายเนี่ยเพราะว่าหลับนะขณะที่ท่านผู้นำคิมเนี่ยพูดโดนประหารนะคะดีนะที่เป็นพลเอกประยุทธ์นี่ใจดีไงไม่ใช้กฎหมายมาตรา44แบบเต็มขั้นนี่คุณรู้ว่าไทยกำลังเอาพลเอกประยุทธ์ไปเทียบกับคุณคิมเหรอคะไม่ดิฉันทำให้เห็นข้อดีกว่าไงว่าดีที่หลับนะขณะที่ท่านพูดเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนมองเป็นการให้เกียรติอย่างแรงหลับได้ไงที่เขาบอกเรามีความเป็นประชาธิปไตย 99.99% ไงฉันยอมรับเลยต่างกับเกาหลีเหนือตรงนี้นึกภาพนะสมมติสัมภาษณ์รายการอยู่นะฮะวิทยากรพูดไปแล้วพิธีกรนั่งทำท่าเหมือนมอมอุ๋ยเมื่อสักครู่นะมันไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นระดับผู้บริหารเป็นรัฐมนตรีนะคะกับนายกนะพูดจนชวนหลับนะอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะฝั่งของนายกนะคะได้ผู้ชี้แจงไปแล้วในการประชุมแม่น้ำสามสายค่ะมาดูทางฝั่งของสนช.กันบ้างนะคะโดยประธานสนช.ค่ะระบุ5ประเด็นการสัมมนาแม่น้ำสามสายนะคะเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพร้อมย้ำไม่พูดถึงประเด็นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กล่าวเปิดการสัมมนาแม่น้ำสามสายเพื่อร่วมกันรับฟังผลการดำเนินงานในรอบ1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลระหว่างคณะรัฐมนตรี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะคะว่ารัฐบาลจะเริ่มเป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารราชการแผ่นดินให้แก่สปช.สนช.ใน5ประเด็นประกอบด้วยภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามผลงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการบูรณาการของกลุ่มงานงานที่เป็นวาระแห่งชาติงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนายพรเพชรกล่าวอีกค่ะว่าที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสปช.และสมาชิกสนช.นั้นได้ซักถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของรัฐบาลและในที่ประชุมจะไม่มีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญค่ะโดยในชั้นแรกเนี่ยจะให้รัฐบาลได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารราชการแผ่นดินให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติชาติและสมาชิกสภาผู้แทนชาติในประเด็นสำคัญ5ประการด้วยกันครับประการที่1คือภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกลุ่มงานประการที่2คือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประการที่3การบูรณาการของกลุ่มงานประการที่4งานที่เป็นวาระแห่งชาติประการที่5งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจากนั้นผมในฐานะผู้ดำเนินการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ท่านซักถามแสดงความเห็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของท่านของรัฐบาลเท่านั้นนะครับจะไม่มีการซักถามแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญในที่นี้นะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวจะไปกระทบกับการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับการสัมมนาแม่น้ำ3สายวันนี้เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็เป็นผู้นำแถลงผลงานร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง5คนค่ะโดยกำหนดกรอบเวลาแถลงชี้แจงคนละ30นาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะให้สนช.และสปช.อภิปรายในเชิงซักถามเพื่อให้ฝ่ายคณะรัฐมนตรีตอบข้อซักถามซึ่งจะจัดสรรเวลาให้แต่ละสภาฝ่ายละ1ชั่วโมงโดยรายละเอียดของการชี้แจงก็เป็นไปอย่างข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณชุติมาได้รายงานไปแล้วค่ะมาต่อกันที่กรณีการไปเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ของนายพลท่านหนึ่งนะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเองก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการค้ามนุษย์ของประเทศไทยนั้นน่าจะดีขึ้นนะคะพร้อมกับระบุว่าไม่เคยพูดสนับสนุนพลโทมนัสคงแป้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนว่าคดีค้ามนุษย์ที่มีพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็นผู้ต้องหาพบว่ายังมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 4-5 รายโดยบอกค่ะว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการและตัวเองก็ทำหน้าที่ในการดูแลตำรวจพร้อมกับสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเดินหน้าออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนถึงขณะนี้มีจำนวนกว่า80คนที่ถูกออกหมายจับเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์พลเอกประวิตรบอกด้วยนะคะว่ามีสื่อบางฉบับไปพาดหัวข่าวบอกว่าตนเองอุ้มพลโทมนัสนั้นตัวเองไม่เกี่ยวตำรวจสอบสวนอย่างไรก็ต้องว่ากันไปตัวเองไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่รู้ข้อมูลว่าเคยทำงานมาอย่างไรก็เล่าให้สื่อมวลชนรับฟังและก็นำไปเขียนปะติดปะต่อทำให้ไม่มีความชัดเจนจากที่ตัวเองพูดทั้งหมดซึ่งตัวเองไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการสนับสนุนพลโทมนัสเรื่องของคดีเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะส่งผลต่อกระบวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์หรือไม่พลเอกประวิตรบอกค่ะว่าใครเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือประชาชนก็ต้องถูกจับหมดไม่มีละเว้นส่วนความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะปรับอันดับความน่าเชื่อถือปัญหาการค้ามนุษย์ให้ไทยพ้นจากระดับเทียร์3นั้นพ
พลเอกประวิตรบอกค่ะว่าต้องไปถามสหรัฐเพราะว่าตัวเองดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อย่างเต็มที่และทุกอย่างก็มีความก้าวหน้าไปอย่างดีน่าจะได้รับการพิจารณาอันดับที่ดีขึ้นซึ่งล่าสุดนะคะกรณีของพลโทมนัสคงแป้นศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยให้เหตุผลว่าหวั่นจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั่นเองค่ะก็จริงๆจำได้เมื่อวานนี้เราได้มีการปล่อยเสียงช่วงที่พลเอกประวิตรได้พูดถึงพลโทมนัสเหมือนกันนะคะก็เหมือนก็ชื่นชมอะค่ะว่าเป็นคนทำงานดีนู่นนี่นั่นแต่จริงๆก็อย่างที่ได้บอกนะคะว่าข่าวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เวลาจะพาดหัวอะไรเนี่ยก็เอาประเด็นเด่นขึ้นมาแต่ให้อ่านดูในรายละเอียดทีนี้เนี่ยค่ะเรื่องนี้อาจจะทำให้พลเอกประวิตรเข้าใจพีซทีวีได้ดีถ้าคิดนะคะคือในกรณีของคุณจตุพรเนี่ยก็ถูกตัดในบางช่วงของรายการกับคำพูดที่บอกว่าอย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูแล้วบ้านเมืองจะน่ารักกว่านี้คือเหตุผลก็น่าหัวร่ออะค่ะแต่เอาแค่นี้ไปแล้วไม่ได้ดูทั้งหมดพิจารณายังไม่ครบ1ชั่วโมงเลยก็บอกแล้วว่าพีซทีวีเนี่ยเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงนี่แหละค่ะการที่ดูข้อมูลไม่หมดแล้วก็ถูกกล่าวหาโดยสังคมแล้วได้ลงโทษแล้วก็ได้พูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้รู้สึกพลเอกประวิตรวันนี้ก็ดูเหมือนจะรู้สึกที่บอกสื่อเนี่ยหยิบบางช่วงไปพูดแต่จริงกรณีของพีซทีวีนี่คนละเรื่องนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดแล้วก็บางเหตุผลบางตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการกล่าวเท็จด้วยนะคะซึ่งก็รอดูแล้วค่ะว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับพีซทีวีหรือไม่ค่ะทีนี้มาดูทางด้านของพนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานอัยการกันบ้างนะคะได้ร่วมกันสอบปากคำพลโทมนัสคงแป้นแล้วก็ได้มีการคัดค้านการประกันตัวพร้อมแจ้งข้อหา13ข้อหาด้วยกันค่ะการสอบสวนพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกหลังจากที่ได้เข้ามอบตัวกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ส่วนหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่พนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานอัยการนะคะนำโดยพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หัวหน้าฝ่ายสอบสวนร่วมกันสอบปากคำพลโทมนัสอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 นของวันที่3มิถุนายนจนถึงเที่ยงคืนนะคะซึ่งกินเวลาไปนานกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวกระทั่งเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการสลับสับเปลี่ยนพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตลอดการสอบปากคำนะคะแล้วก็มีนายทหารพระธรรมนูญเนี่ยเข้าร่วมรับฟังรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่มาเฝ้าสังเกตการผลการสอบสวนพลโทมนัสยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้พลโทมนัสได้ถูกแจ้งข้อหาทั้งหมดนะคะรวม13ข้อหาเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหาคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ทั้ง51คนเช่นสมคบและร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปกระทำการอันเป็นการค้ามนุษย์โดยกระทำการอันเป็นการค้ามนุษย์โดยกระทำต่อบุคคลอายุไม่เกิน15ปีอาชญากรข้ามชาติทำร้ายร่างกายช่วยซ่อนเร้นศพหลังการสอบสวนเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้ควบคุมตัวพลโทมนัสไว้ภายในห้องสอบสวนโดยไม่ได้นำไปควบคุมในห้องขังของสถานีตำรวจภูธรเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นๆเนื่องจากสวมเครื่องแบบทหารซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างทหารกับตำรวจในกรณีที่ทหารถูกดำเนินคดีโดยมีตำรวจคอยเฝ้าดูแลอยู่บริเวณหน้าห้องสอบสวนโดยทางพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวพลโทมนัสไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวีเป็นผัดแรกสำหรับคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาล่าสุดเนี่ยค่ะมีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้งสิ้น84คนจับกุมมอบตัวและอายัดตัว52เหลืออีก32คนที่ยังหลบหนีนะคะน่าสนใจในหลายประเด็นการสอบสวนพลโทมนัสเท่าที่ฟังสอบสวนกันตั้งแต่4โมงเย็นวานนี้ค่ะลากยาวกันไปยันเที่ยงคืนจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ยังดำเนินการกันต่อเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเค้นหนักสอบหนักเลยสำหรับทางพลโทมนัสแต่สิ่งที่ฉันคิดว่านี่เป็นความพิเศษกว่าผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยค่ะกว่าในคดีอื่นๆคือ 1. มีนายทหารพระธรรมนูญเนี่ยมาเข้าร่วมรับฟัง
อันนี้เป็นระเบียบมีการชี้แจงกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าเป็นระเบียบที่จะต้องให้ไปอยู่แล้วแต่ในคดีอื่นๆที่ควรจะต้องได้รับตามนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการทำตามนี้หรือไม่เช่นอย่างคดีของทางน้องแหวนแบบนี้เป็นต้นค่ะที่ทนายเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมรับฟังการสืบสวนสอบสวนได้เนี่ยค่ะมันมีเคสที่มีระเบียบให้ควรปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติมีการละเว้นการปฏิบัติเป็นต้นนะคะและรวมไปถึงผลการเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลการสอบสวนพลโทมนัสเนี่ยก็เลยมีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรืออย่างการไม่ได้นำตัวไปควบคุมในห้องขังเป็นต้นนะคะถามว่าในคดีนี้ค่ะมีหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในวงการตำรวจก็มีนะคะในองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีค่ะแต่ถามว่าได้รับสิทธิ์นี้เหมือนที่พลโทมนัสได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อตกลงระหว่างตำรวจกับทหารแล้วก็ถ้าไปอ่านข่าวบางสำนักเนี่ยค่ะก็บอกว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติกันเป็นการให้เกียรติกันก็อย่าไปคิดอะไรมากค่ะก็ให้เกียรติก็คือให้เกียรติเพราะว่าบางคนที่ถูกข้อกล่าวหากบฏก็ไปนั่งเป็นประธานกรรมาธิการในสปช.ก็ยังมีเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างอย่างที่คุณกุลธิดาบอกเนี่ยเหมือนเราต้องยืนที่หลักก่อนว่าเอาแหละในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าคุณเนี่ยถูกโทษเรื่องนี้นะผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินจนถึงที่สุดเนี่ยนะคะแล้วผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะตั้งทนายที่ตัวเองไว้เนื้อเชื่อใจได้ซึ่งในกรณีของพลโทมนัสได้มีโอกาสทั้งเรื่องของทนายแล้วก็ทหารพระธรรมนูญไปดูในส่วนของการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ได้นี่คือสแตนดาร์ดการปฏิบัติที่ถูกต้องละแต่ในกรณีของคุณแหวนที่ถูกหยิบยกมาเทียบเคียงเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำตา มสิ่งที่ควรจะทำโดยอ้างบอกว่ามีทนายที่จัดให้แล้วใช่และหรืออีกหนึ่งเคสถ้าจำกันได้ที่มีกรณีว่าเอ๊ะถูกช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยเป็นการซ้อมผู้ต้องหาหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ยก็เพราะว่าไม่ได้มีทนายหรืออะไรเข้ามาร่วมรับฟังโดยทหารพยายามชี้แจงบอกว่านี่ไม่ใช่การสอบสวนเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกทนายแต่เป็นการควบคุมตัวตามประกาศของคสช.ที่สามารถควบคุมตัวได้7วันและก็ไม่จำเป็นที่ต้องบอกด้วยว่าเอาไปไว้ที่ไหนยังไม่ได้ถูกถึงขั้นดำเนินคดีอันนี้คือสิ่งที่อธิบายกันนะคะนี่ประเทศไทยค่ะนี่อำเภอใจค่ะที่ฉันพูดผิดไม่ใช่อาจจะบางคนอาจจะนี่คือประเทศไทยแต่ว่าในยะก็ทุกอย่างก็อำเภอใจก็นี่แหละนะคะติดตามดูกันต่อแล้วกันค่ะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยหนึ่งยศใหญ่สองเนี่ยสื่อค่อนข้างจะจับตาดูกันค่ะเพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนระหว่างสองสีนะคะที่ต้องมาทำคดีที่มันคาบเกี่ยวกันแบบนี้อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยนานมากแล้วนะคะก็เคยมีหนึ่งกรณีที่เป็นการในโลกโซเชียลเนี่ยมีการตั้งภาพมีการเหมือนว่าจะคัดง้างกันอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยลงในสื่อหลักก็คือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกุมทหารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในค่ายทหารแล้วมีการวิสามันกันเกิดขึ้นนั่นก็เคยเป็นกรณีมาก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงที่ทหารคือผู้ที่มีอำนาจหลักอยู่ในขณะนี้เนี่ยค่ะกับคดีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันคาบเกี่ยวแล้วเป็นอำนาจหน้าที่ที่ตำรวจจะต้องบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็มีความเกรงอกเกรงใจกันอยู่ก็ต้องดูกันแล้วกันค่ะว่าจะออกมาอย่างไรให้ยังทำรงความยุติธรรมเอาไว้ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแบบไม่น่าเกลียดจนเกินไปกลับไปดูคำพูดพลเอกประวิตรที่บอกว่าตำรวจอยู่ภายใต้ผมผมเป็นใครผมเป็นทหารนั่นแหละนะคะขอเสริมอีกนิดนึงนะมีอีกหนึ่งเคสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะตำรวจเนี่ยไปบุกจับเรือที่บอกว่าเป็นของนายพลนอหนู แต่ว่าเป็นนายพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะปรากฏว่าไปพบว่าในเรือลำนั้นเนี่ยค่ะมีทั้งอาวุธสงครามมีทั้งยาเสพติดแล้วก็คนที่เฝ้าเรือเนี่ยค่ะมีเป็นเหมือนบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านของเขตแดนสากลอะไรประมาณนี้เลยนะเป็นเกี่ยวกับข้องกับทหารนี่แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าในช่วงนี้มันมีคดีความในเรื่องเนี่ยสองสีเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะติดตามกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เวลาของห้องข่าวเล่าเรื่องข้ามหมดลงแล้วนะคะพวกเราสี่สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคุณอรุณไทยสิริบุตรคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมาคุมารและดิฉันนิชลันจำดวงค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ